ก็ดีนะหลวงปู่ศิลาก็ดีก็ได้กายพนามวจีพนามมโนพนามนะขอนอบน้อมสาธุสาธุ ญาติโยมก็ฟังธรรมะกันสงบดีเนาะสงบเนี่ยเวลากลางคืนนี่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ยิ่งเห็นธรรมชาติของเวลากลางคืนครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าอยู่สงบมันจะเห็นจิตใจเห็นธรรมชาติทำให้เรากล้าเรากลัวได้นั่นแหละ เพราะใจเรามันมีอุปทานอยู่มีอุปทานที่ไม่เคยสงบไม่ได้เข้าหาสิ่งที่มันสงบจนมันเกิดความสงบมันเกิดวิเวกที่บอกว่าปัญญาวิมุตติเกิดก็เป็นปัญญาของพระอริยเจ้าที่บอกว่าครูบาอาจารย์ว่ามันแหลมคมเรื่องของจิต นั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวบอกว่าคนก็ไม่เคยเห็นพระก็ไม่เคยเห็นหลวงปู่เดินจงกรมหลวงปู่ก็ไปเดินมืดๆเดินไม่มีไฟไม่มีไฟเดินแต่ท่านก็ไม่บอกจิตมันสว่างไม่ต้องเหมือนว่ามันชินกับความมืดอะไรต่ออะไรก็เลยพระก็นึกสงสัยไม่เคยเห็นหลวงตาเดินบางองค์ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์เดิน เพราะว่าท่านเดินไม่ให้พวกหมู่รู้ไปเดินอยู่ในป่าไกลๆเข้าไปอีกอะไรต่ออะไรนั่น ก็เลยไม่รู้ว่าท่านเดินจงกรมหรือไม่เดินเห็นนะ ทำความเพียรนั่นนะจึงบอกว่าลูกผู้ชายที่รักสันโดษรักความที่ว่าพอมันเข้าหมู่เข้าทางแล้วมันก็รู้จักทำความเพียรรู้จักเอาตัวรอดนั่นจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่ที่เห็นไหมตัวโลกรู้จักความทุกข์ว่ามันทุกข์แผ่นดินไหวเป็นร้อยๆครั้งนั่นรู้จักทุกข์มันเกิดขึ้นมาบ้านพังแบบทีนโดตายแบบ400คนอะไรเงี้ยนั่นน่ะ ก็เราเมื่อภัยมาก็ทุกข์ในยามมีภัยแต่ครูบาอาจารย์ท่านหัดทำต้องนุ่มๆดูว่าจนทำนานอยู่กับทุกข์อยู่กับความไม่แน่นอนจนมันกลายเป็นจิตมันกลายเป็นว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนที่ไปเห็นในใจของท่านนั่นได้บอกว่ามันว่างเปล่ายังไง
นี่นะจึงว่าเป็นของวิเศษในตัวท่านเองนั่น จึงว่าแต่เห็นว่าทุกคนจะต้องหลังจากความตายไปแล้วหรือว่าจากไปแล้วนั่นนะคนก็จะบางคนก็จะคิดได้บางคนบอกว่าเขาก็ชอบไปคนรถหลวงตาไปกั้นไปทำให้หลวงตาล่าช้าไอ้พวกนี้ตายไม่ดีเลยเขาพูดเนาะนั่นนะท่านไม่ได้แช่งแต่กรรมมันเป็นเองบางคนเมื่อว่ากรรมเก่าแบบหลวงปู่คำสุขจะมานะมันก็ล่าช้าจนมาเทศไม่ได้อายุมากแล้วร้อนเขากักไว้ต้องหลายชั่วโมงอะไรตาอะไรก็เลยมึงโป้ก็อยู่ในรถนานทำให้สุขภาพไม่ดีนั่นน่ะนี่พออายุมากแปรปรวนร่างกายแต่ใจดีจะทำให้เพียไปอะไรไปที่แบบหลวงปู่ว่านั่นน่ะหลวงปู่สังวันกินยาผิดไปก็ทำให้เสียพลังต้องให้มันอาเจียนออกมาเหมือนไปกินทินเจอเข้าไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเอาเปลี่ยนขวดเปลี่ยนสถานที่นั่นน่ะดื่มไปโดยที่มันเคยเป็นยาแก้ปวดท้องเนี่ยดื่มไปนึกว่าเป็นไม่ได้ความจำนานก็ต้องระวังเนี่ยเรื่องของกรรมเหมือนเนี่ยไปถอนฟันไอ้ปวดไอ้หมอก็ตาไม่ค่อยดีไปถอนฟันดีซะงั้นไอ้ฟันไม่ดีไม่ได้ถอนนะพระอาจารย์นี่องค์ก็เหมือนกันนะเวลาไปปวดก็หมอไปปวดถอนฟันดีของท่านซะงั้นไอ้ฟันที่ปวดไม่ได้ถอนเห็นนะมันเป็นได้กรรมเรื่องของชนกกรรมไม่เรียกว่านะหรือว่าบังเอิญทำให้บังเอิญกรรมมาปรากฏนะอะไรอย่างเงี้ย นั่นนะจึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นมั้ยกรรมเล็กกรรมน้อยที่ทำมาในอดีตบางทีเขาไม่อโหสิกรรม เขาก็ไม่อโหสิกรรมใช่ไหมก็เป็นได้นั่นนะเราก็สังเกตตัวเราก็ดีทำไมอุปสรรคมันเยอะอะไรตาอะไรนั่นนะก็เพราะว่าอดีตทำกรรมว่าไม่ดีนั่นนะทำกรรมมาเห็นไหมบางคนก็เป็นนักรบใช่ไหมเคยลบกันไว้เคยทะเลาะกันไว้อุปสรรคนั่นน่ะเห็นมาพระพุทธองค์จะปรินิพพานยังเกิดกระหายน้ำนั่นน่ะไฟธาตุจะแตกกระหายน้ำเดินมาไกลทำให้อยากจะต้องการเสวยน้ำไอ้งัวมันก็เพิ่งเดินไปน้ำมันขุ่นอย่าเพิ่งฉันเลยพระเจ้าข้า
น้ำมันยังขุ่นอยู่นั่นนะพุทธองค์ก็บอกไปตักมาเถอะอานนท์ก็ไม่ได้นึกอะว่านี่แหละพอไปตักเข้าน้ำมันก็ใสแค่อยากให้งัวมันกินน้ำตะใสนั่นเองแต่ก็จะดึงไว้นั่นนะดึงให้มันไปกินน้ำใสนั่นงัวมันจะกินนะมันจะกินน้ำขุ่นก็กินแค่นี้มันก็เป็นกรรมดีกรรมไม่ดีนั่นนะจึงบอกว่าเป็นได้เพราะฉะนั้นนะบ้านเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์นั่นแหละทีนี้ก็บางที่มันก็ฝนมันก็ตกไม่เท่ากันบางคนก็บอกเนี่ยบ้านเราทำนาไว้20ไร่ข้าวมันก็จะตายมันแห้งฝนมันไม่ตกไอ้เมืองการฝนตกเยอะไอ้อะไรแม่น้ำแถวสังกะแม่สะพานตองกะเลียเลยแม่สะพานมอน นั่นแหละมันก็น้ำก็ท่วมทั่วรอบๆเลยนะภาคอีสานมึงลุงบอกว่านี่แหละเครื่องทำให้เกิดทุกข์น้ำท่วมมากป่าขาแข้งก็ไอ้กระทิงน้ำท่วมตาย7-8ตัวลอยน้ำมาขึ้นไม่ทันทำให้ตายได้เห็นนะถึงแม้ว่าจะมีกำลังมีแรงแต่เห็นไหมไอ้กรรมนี่มันแรงกับกระทิงอีกกระทิงใหญ่แต่ก็กระทิงตายได้ไม่ใช่ลูกงัวกระทิงจึงบอกว่าน้ำแรงปีนี้จึงบอกว่าเป็นมาทำให้ตัดตายอะไรตาอะไรลำบากไปทั่วจึงบอกว่านี่แหละมันเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติแห่งความสมบูรณ์หรือว่าธรรมชาติแห่งความ
พอดีพออยู่กันนั่นนะอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความเป็นกลางๆก็เพราะว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่กับโลกนี้ไม่ใช่โลกอมตะของมนุษย์นั่นมนุษย์ที่จะพัฒนาไปหรือว่าธรรมชาติพัฒนาโลกอะไรนะโลกใหม่ๆมันก็เกิดอะไรตาอะไรเชื้อโรคที่มันมาหรือว่าธรรมชาตินั่นแหละกรรมให้มาต้องผลให้กับมนุษย์ชาติที่นั่นแหละเรียกว่ามาเบียดเบียนให้พวกเราได้กลับไปไวๆอะไรต่ออะไรที่อยู่กันดีอยู่กันมีความสุขก็เพราะการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเห็นไหมมันก็ตอนซ้อนกันอยู่นั่นแหละที่เรียกว่ามีทั้งความสุขก็ซ้อนอยู่กับความทุกข์นั่นแหละธรรมชาติที่เกิดมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราที่บอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะเอาอะไรกันไปถามเราถามตัวเรานั่นน่ะมนุษย์สร้างมนุษย์ความเสื่อมก็สูญสลายไปอะไรต่ออะไรรุ่นสู่รุ่นนั่นนะจึงบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สุดสวยนั่นนะรู้จักพัฒนาจนเรียกว่าตัวโลกแข่งกันด้วยความถาวรหรือว่าให้มันสะสวยที่ในโลกนี้แต่มันก็เสื่อมสลายไป เหมือนที่ว่าอียิปต์ที่ 5,000 ปีก็อียิปต์ก็ไม่คืนกลับมาใช่ไหมที่ว่าทำอะไรทำมัมมี่ไว้หรือว่ารักษาไว้ด้วยยาคิดว่ายานิวิเศษเพื่อกษัตริย์จะได้เอามาใช้ร่างเดิมเมื่อตายไปแล้วเพื่อกลับมาจะได้มาเอามาใช้ได้แต่ไหนได้มันนานมันก็ผุไปหมดหรือว่าโดนอากาศก็สลายไปหมดที่เขาอัดเอาไว้ไม่ให้อากาศเข้าอะไรเงี้ยความเชื่อคิดว่าเมื่อคนพวกนั้นตายไปเหมือนว่าคนที่เขาเคารพอะไรตาอะไรไม่ควรตายอะไรต่ออะไรก็ทำมัมมี่ไว้คิดว่าหัวใจก็ดีตับก็ดีหรือว่าของที่นั่นจะได้เอากลับมาเพื่อจะได้เอามาใช้ได้อีกอะไรเงี้ย มันก็เป็นไปไม่ได้นั่นถึงว่าความยาวนานแต่วิญญาณของคนเนี่ยแต่มัมมี่ตัวเนี้ยเขาใส่กระจกไว้ที่อังกฤษถ่ายรูปไม่ติดเราไปแผ่เมตตาถ่ายมาติดได้แผ่เมตตาให้เขานั่นนะ
เหมือนว่า 4-5,000 ปีเขาก็เหมือนวิญญาณเขายังรอคอยบางคนไปก็ไปก็ไปแผ่เมตตาให้มันยังปะมาเกิดไม่ได้นะบางคนเห็นไหมความที่บุญหรือว่าคอยบุญคอยเจ้านายมาโปรดอะไรเงี้ยนะเขาจะเชื่อกันรอคอยบางอย่างเรื่องลี้ลับทั้งนั้นเรื่องจิตใจนั่นนะทำไมจึงที่ชาวพุทธเนี่ยมีอะไรลึกลับเยอะที่บอกว่าแม้กระทั่งใช่ไหมองค์พระบาทสมเด็จล่วงลับไปทุกคนก็ทำบุญสุนทานกันอุทิศพระราชกุศลให้อะไรต่ออะไรนะบางคนก็ยังคอยรอคอยอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยที่ยังคอยบางกับบางองค์ใช่ไหมทหารมั่งอะไรมั่งคอยเจ้านายนั่นน่ะเพราะความรักชาติความที่มั่นคงในแผ่นดินลบกันตายอะไรต่ออะไรนี่แหละ จึงบอกว่าที่บอกว่าทำให้คนเราเนี่ยที่บอกว่านี่แหละธาตุความเกิดลบกันฆ่ากันเบียดเบียนกันนั่นแหละตัวนี้นะที่ตัวทางอุปทานเอาไว้เกิดยากบางทีนะไปแค่ไปเอาหน่อไม้ก็ไม่ได้ไปเอาอะไรออกมาก็วิญญาณก็ดุเหลือเกินตายนะมะละกอลูกเดียวก็ไปเอามาไม่ได้นะเห็นแบบที่นั่นน่ะเขามีคนดูแลพอพระไปอยู่ได้ก็แผ่เมตตาให้ทีหลังรักอะไรก็ไม่หายไม่ตายนะบางทีเนี่ยคุณโยมเพราะว่าเหมือนว่าเจ้าของเขาได้บุญแล้วเขานอนสบายเขาไม่ดุอย่างเงี้ย นั่นน่ะเห็นว่าแต่เขาก็ยังเกิดไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยความยึดถือความเป็นตัวตนอยู่ที่ในโลกเนี้ยเห็นไหมแล้วก็เลยตายแล้วก็เกิดยากนะมันจะมายากได้ยังไงมันเกิดกันทุกวันแล้วบอกว่าเกิดยากวิญญาณที่สับเปลี่ยนมาเกิดได้นั่นนะโอ้โหถ้าใครเห็นจะนึกหน้าสังเวชว่าจะได้มาเกิดนั่นนะที่บอกว่าแย่งกันมาเกิดนั่นนะเกิดไม่ได้ไปเข้าท้องหมูท้องหมาไปอะไรต่ออะไรจะได้หมดมันจะได้หมดเร็วๆนั่นนะคนนี้จะต้องมาเกิดตายเป็นแสนชาติล้านชาติอะไรเงี้ยกว่าจะเข้านิพพานนั่นนะมาเกิดมาตายมันจะได้รีบเกิดรีบตายนั่นนะจะได้หมดชาตินะชาติแห่งความทุกข์นะที่ทุกวันนี้เห็นไหมถ้าสืบสวนดีๆภาวนาดีๆจะได้เห็นใช่ไหม
นั่นความทำไมจึงมาเกิดแล้วทำไมจึงมาป่วยทำไมจึงมาเป็นโรคมาเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่ออะไรนั่นก็เพราะว่าเห็นมาพออายุมากเก่ากรรมมันให้ผลนะตอนบางทีรุ่นก็ไม่ค่อยเป็นไรพออายุมากแล้วมันก็ซ้ำเมานั่นนะผีที่เรียกโบราณเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยให้เจ็บให้ป่วยบางคนให้ทรมานนั่นนะกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรตาอะไรสารพัดถ้าเรามานึกดูชีวิตนี้กว่าจะรอดไปกว่าจะพ้นไปนั่นนะจึงว่าแหวกรรมก็จะตามมาให้ความดีมันก็ให้ตรงผลนั่นนะในกรรมมันก็ค่อยจะเผลอมันก็เอาละนั่นนะจึงว่าโลกนี้เปรียบแล้วก็เหมือนละครมาเกิดมาตายมาร้องไห้คำควรอะไรอาวรณ์ทำความดีก็ไม่อยากให้จากไปความไม่ดีก็ไม่อยากให้จากไปก็ยังมีคนที่รักใช่ไหมคนที่รักคนที่เข้าใจนั่นนะ เหมือนยังก็ว่าให้เราก็เกเรพออยู่แล้วเราจะไปป้นบ้านคนที่มีพระคุณเราต่อไปใครล่ะจะช่วยเหลือคนดีจะช่วยเหลือคนก็ไม่ได้นั่นแหละเหมือนว่ามาร้ายไปดีนั่นแหละที่เรียกเรื่องมาร้ายไปดีแต่ต่อไปถ้าเราไปทำคนดีต่อไปคนดีก็ไม่อยากสร้างความดีเพราะทำแล้วก็ยังมาโดนปล้นมาถูกจะช่วยใครก็ลำบากนะเพราะมันลอกกันนั่นนะยังจับไม่ได้ใช่ไหมที่ว่าเอาหมามาเอาลูกมั่งเอาหมามั่งมาเป็นมาปล่อยลูกแล้วก็ตีสนิทตั้งอาหารอะไรต่ออะไรแล้วก็เจ้าของเปิดก็รักตะตังตามมารวม20ปีนั่นแหละตำรวจก็ปวดหัวทำไมยังจับไม่ได้เก่งบุญกรรมเขาเรียกว่าเก่งเห็นนะไม่รู้ว่าจะเก่งไปกินน้ำก็ไม่รู้โลกใบเนี่ยเห็นไหมมันแคบเข้านั่นแหละเรียกว่าอะไรนะวิทยาศาสตร์มันทันกันใครมีเครื่องจับมีเครื่องทำให้เห็นทำให้ถ่ายเอาไว้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเรียกว่าวิทยาศาสตร์นั่นน่ะของทิพย์คนไม่ได้เอามาสนใจไงก็เลยเปิดร่างทิพย์ไม่ได้เกิดของทิพย์ไม่ได้นะไม่มีใครนั่งเห็นง่ายๆไงก็เลยนึกว่ามันไม่มีใครเรียน เหมือนอย่างกับบางคนเนี่ยเห็นไหมแม่ลูกแม่ก็เป็นสุดที่รักของลูกๆบางคนพ่อคุณพ่ออะไรเงี้ยแต่เมื่อมาเป็นมะเร็งมาเป็นทุกข์นั่นน่ะเรียกว่าทุกข์แล้วเงี้ย
จะทำยังไงจะยืดชีวิตแม่ไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยถึงจะป่วยก็ไม่อยากให้คุณแม่ตายอยากให้คุณแม่หายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันเป็นเรื่องวิบากกรรมบางคนเนี่ยแม่จีเจอกันก็บอกเออภาวนาไม่เป็นนะเสียดายได้แต่ทำบุญเก่งมีศรัทธาก็ทำจีวร 30,000 40,000 ชุดหนึ่งก็ทำจีวรใหม่อะไรต่ออะไรแต่ทำภาวนาไม่ได้นั่นเสียดายบางคนเห็นไหมยังสาวๆสมัยหลวงพ่อสนองเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นโรคมะเร็งมะเร็งขั้นสุดท้ายมะเร็งเม็ดเลือดก็เหมือนเขาดีๆพออาทิตย์สองอาทิตย์เขาตายอ่ะมะเร็งเม็ดเลือดนี่ก็มองดูเหมือนไม่เป็นอะไรพอพรุ่งนี้เช้าอาม่าตายนะเห็นไหมมันเหมือนไม่เป็นไรมันไม่อาละวาดแต่เออเอาตายไปจนได้ตียังไม่ทันทานยาไทยก็ตายนั่นเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคุณโยมนี่แหละถึงบอกว่าดีทำไว้นั่นเมื่อชั่วมันหมดจะได้ไปนิพพานใช่ไหมไอ้ทุกข์นะทุกข์นี่ก็เหมือนความทุกข์เหมือนความร้ายนั่นความชั่วแต่ความดีก็เหมือนไปนิพพานนั่นที่ปฏิบัติกันนั่นน่ะไม่ดีไม่ชั่วไม่ดีไม่ร้ายมันเป็นกลางกลางนะที่เรียกว่าอุเบกขาญาณนี่แหละผลญาณอนาคตญาณนั่นแหละที่ทำให้คนเราเห็นว่าอนาคตวงอนาคตตะวง นี่แหละจึงว่าถ้าเรามานึกถึงความที่เราเกิดมาเนี่ยเรามาบดเคี้ยวเกินกินนั่นแหละสังขารญาติพี่น้องเราทั้งนั้นนั่นแหละเรากินญาติพี่น้องของเรามันตายแล้วเราก็มาเอามากินกันนั่นแหละอร่อยอร่อยปลาอร่อยหมูอร่อยไก่อร่อยไปนู่นน่ะถ้าเรามานึกดูมันญาติพี่น้องเราทั้งนั้นน่ะแต่มันตายแล้วมันสมมุติว่าเป็นอาหารนั่นน่ะท่านบอกว่ากินเป็นตัวตนกินเป็นตัวตนก็กินไก่กินเป็ดนะท่านบอกกินยาให้นึกความกินธาตุนะคนที่ยังคิดไม่ได้มันก็นึกว่ามันก็ยังเป็นกินชื่อมันอยู่นั่นแหละนั่นแหละกินอร่อยนะเป็นอย่างนี้อ่ะคุณโยม ความจริงอ่ะเผ็ดทับตายนั่นแหละมันเผ็ดมันคาวบางคนเห็นไหมอิตาเลียนนั่นแหละอิตาเลียนกินของเลี่ยนๆกินของแบบมันคาวจนไปกินที่เยอรมันเขาก็อยากเลี้ยงพวกเรานั่นนะอาหารโอ้เขากินเอาเขาได้เพราะเขาเคยกินนั่นนะ
ที่ว่ากินแล้วมันกินมันไม่ลงมันเลี่ยนเลี่ยนนะมันคาวนั่นเองเห็นไหมเขากินมาต้องกับเด็กๆมันกินกันได้ไอ้หนูคนนั้นเขาไปเรียนอิตาลีเขาไปเรียนที่โรงเรียนประเทศอิตาลีทานยังไงนั่นบอกโอ้อาหารของเขามันเลี่ยนมันคาวนั่นเองนั่นน่ะชินใครชินมันบางคนก็บอกก็เห็นไหมกินงัวกินควายนั่นน่ะมันคาวก็เลยทำให้เจ็บให้ป่วยได้บางคนเป็นโรคนะโรคมะลงมะเร็งกินเนื้อสัตว์ใหญ่ทำให้เกิดโรคได้อะไรต่ออะไรโรคแทรกซ้อนถ้ามีกรรมด้วยก็มาเร็วแบบนี้ถึงบอกว่าคนเราก็อาศัยนั่นแหละอาศัยลมอาศัยธาตุที่เราเกินกินอยู่นั่นเองนั่นแหละมนุษย์นี่เห็นว่าเป็นสัตว์ประเสริฐอาศัยเอากวดใส่เข้าไปในข้าวเราก็ไม่อยากกินนะนั่นแหละเขียวมันแข็งมันเจ็บนั่นน่ะตัดมันก็ต้องกินเปื้อนดินเปื้อนทรายก็ต้องกินเพราะมันไม่รู้จักใส่ชามใส่จานนั่นเห็นไหมก็เรียกว่าอาภัพนั่นเองนั่นน่ะอาภัพเกิดมานั่นว่าเหมือนทรมานถ้าเราพิจารณาดูดีๆกินดินกินตายเข้าไปด้วยอะไรต่ออะไรเหมือนพระท่านเราก็ชอบฟังนะท่านบอกไปเที่ยวภูเขาโอ้โหเดินเก่งเนาะมีแค่เนี้ยเหรอไอ้ภูเขาที่ว่าภูก้องอะไรนั่นนะมันชันเพราะว่ามันชันสูงพระองค์นี้ก็คุยมันมีแค่นี้เลยอะไรต่ออะไรบอกว่ามันยังไม่หมด มันมีไอ้สี่ขาด้วย ทำไมทำมาเสือมากัดท่านตาย องได้คุยเห็นว่าไปป่าคุยไม่ได้ไปดูทุกข์พระท่านเล่าเสือกินตายนั่นเพราะว่าในป่าคุยไม่ได้พวกพระปฏิบัติอาตมาเนี่ยกลัวเลยตอนหนุ่มเดินไปกับครูบาอาจารย์นะเพราะนั้นคุยคนนี้คุยสู้เราไม่ได้เราเดินเก่งพออีกพรุ่งนี้เดินไม่ได้ขาพลิกซะแล้วเห็นไหมไม่คุยเลยนั่นนะอาตมากลัวเลยเข้าป่าคุยไม่ได้คุยเก่งเดี๋ยวเอาซะแล้วทำให้ขาพิกขาแพง นั่นที่หลวงปู่ท่านบอกว่าไปในป่าเขาไม่ให้ลากปืนมามั้งเขาให้แบกมาไม่งั้นมันผิดป่าไปเอาช้อนไปตักน้ำก็ไม่ได้เสือมันจะมา
หรือปู่ท่านเล่านะหลวงปู่พระบาทตากผ้าท่านบอกว่านะมันอาจอาถรรพ์อาเพศมันไม่สมควรที่เขาขันตักเอาไออะไรอะคุคุถังทางภาคเหนือเรียกคุถังนั่นน่ะเหนียวช้อนตักไม่ได้เดี๋ยวเสือมานั่นน่ะมันผิดป่านั่นน่ะเห็นไหมเทวดาก็ไม่ชอบนั่นน่ะอะไรสิ่งที่ลี้ลับมันเยอะนะนั่นนะมันมีทั้งความเพลิดเพลินแล้วมันก็มีเสน่ห์ในตัวบางคนเห็นไหมเหนื่อยก็เหนื่อยไปเที่ยวบนภูเขาตำป่าเขาเพลิดเพลิน อยากไปเห็นเดินต้องเดินเป็นวันๆก็เอาเพราะยังแข็งแรงอยู่นั่นแหละพออายุมากๆนี่เห็นไหมยอมแพ้ที่สูงที่ละตรงสูงนั่นแหละยอมแพ้แต่ใจก็รักนะภูเขาป่านะไม่ได้รังเกียจอะแต่ใจมันไปไม่ไหวเหมือนบางคนเนี่ยเห็นไหมถ้าบอกว่าไปธุระไปไหว้พระไปไหว้พระอะไรกันเงี้ยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมานะไปถ้าบอกไปเที่ยวไม่อยากไปนั่นเห็นไหมมันยอมแพ้มันยอมแพ้ไปเองธรรมชาตินั่นแหละบางทีนะเหมือนอย่างกับบ้านญาติในกรุงเทพยังก็ได้ไปเลยไปเยี่ยมเห็นไหมเพราะความชรารถติดมั่งอยากไปเห็นอะไรก็มันเหมือนว่ารถติดมั่งเดินก็เหนื่อยแล้วอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันเลยเหมือนว่าไม่ได้ไปเห็นนะที่เขาทำเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรตาอะไรทำสวยๆนั่นแหละเห็นไหมถึงว่าโอ้มันลาไปเองเนาะชลานี่มันลาทุกสิ่งทุกอย่างมันลาไปนั่นลาจนลานั่นชลาจนลาใช่ไหมคุณโยมถึงว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่มีญาติโยมเอารถมาให้นั่งไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มาบริการน่ะบางองค์หลวงปู่พุทธาโยมไปไหมไปเที่ยวไหมหลวงปู่ไปไหว้ครูบาอาจารย์หนึ่งไปปู่ก็ไปนะญาติโยมนิมนต์ไปเป็นวันๆคืนๆก็ไปนั่นน่ะโยมไปได้หลวงปู่ก็ไปนั่นน่ะเพราะท่านไม่มีภารกิจอะไรญาติโยมชวนไปก็ได้ไปอย่างเงี้ยจึงว่าบุญของท่านนั่นนะที่หลวงปู่ชอบมั่งหลวงปู่พุทธมั่งหลวงปู่ลุยไปหมดแคนาดาฝรั่งเศสญาติโยมนิมนต์ไปโปรดนั่นนะไปโปรดเขาเนี่ยน่าคิดนะโยมเนาะความสำเร็จของท่านความดีของท่านไปกระจอนกระจายไปนั่นไป
ที่คนไทยอยู่นั่นไปทั่วนี่แหละแต่ท่านมีดีไงก็เอาดีนี่แหละไปเผยแพร่นะครูบาอาจารย์นั่นแหละไอ้คนที่เห็นไหมที่ว่ามันไปลอกกันเนี่ยมันก็เอาความทุกข์เนี่ยไปให้เขาถ้ารู้เห็นไหมถ้าทำมาเหมือน20 ปีเอาเรื่องละ3 ปีตามอายุใช่ไหมเรื่องละ3 ปีถ้าทำมา20 ปีลองดูเอาแค่คดีละ3 ปีก็แย่เลยใช่ไหมมันทำมานานไงมันหลอกลวงไว้นานคดีมันเยอะตามมาก็ลำบากเกินไปมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยๆตำรวจก็ปวดหัวนั่นถึงว่าคนที่เรียกว่าปัญญาทุกข์นะถ้าก็จับได้ก็ทุกข์นะเห็นไหมถ้าสมมติว่าติดแต่สัก70 ปีเนี่ยหรือว่า100 ปีจะทำยังไงนั่นจะเหมือนว่าติดคุกจนตายนั่นตายคาคุกทีเดียวนั่นนะพวกเราตายคานิพพานก็สบายเลยนะแต่ตายคาสวรรค์นั่นนะเห็นไหมมันก็ดีสิเนาะนั่นนะถ้าเราไปตายคานรกเมื่อไหร่มันจะได้กลับใช่ไหมนั่นนะลองนึกดูนั่นนะลองบวกลบคูณหารดูลองนี่เราจึงบอกว่าจะทำไงให้แม่หายไอ้หนูวันนี้เขามาทำไงให้แม่หายว่าต้องหาคนที่ดูกรรมเป็นเนี่ยนั่นนะที่บอกว่าคนนี้หลวงปู่เคยไปฆ่าเขาไว้เงี้ยอดีตชาติไม่รู้ชาติไหนเคยเห็นผิดไปก็ไปเป็นโจรไปฆ่าเขาหมดครอบครัวนี่แหละทีนี้ครอบครัวพวกเนี้ยมันก็แค้นมาเป็นเชื้อโรคมาอยู่ในกระเพาะหลวงปู่เห็นนะหลวงปู่ก็เล่าให้คนนั้นฟังยอมว่าเขารักวิญญาณตอนเนี้ยเชื้อโรคตัวสองคนเนี่ยขอรักโยมเคยเป็นเพื่อนเขาไงโยมต้องอธิษฐานให้หลวงปู่นะหลวงปู่อธิษฐานให้เขาจะยอมไป5-6 ปีนั่นนะถึงจะตายเดี๋ยวก็ได้เข้าห้องน้ำเออได้เปรี้ยวเปรี้ยวก็ได้นั่นน่ะเออได้นั่นต้องเปรี้ยวเปรี้ยวมันจะได้คอจะได้ไม่แห้งไม่งั้นคอแห้งคุยแล้วคอมันแห้งไปเรื่อยนั่นน่ะเงินมาทีนี้บอกว่าหนูต้องไปหาคนที่นั่งเห็นกรรมถึงจะช่วยแม่ได้ไม่งั้นช่วยยากมันแม่โหสิกรรมนี่มันก็หายยากโรคหลายๆเนี่ยนั่นอืม
ยาบางอย่างคนนี้กินหายพวกเจ้าของยาอย่างบางทีเป็นแล้วต้องไปกินยาของคนอื่นมันเป็นกรรมอะไรไม่รู้ที่หลวงปู่ท่านเล่าใช่ไหมบอกว่าให้คนอื่นกินนี่หายนะหายกันมาเยอะไอ้เบาหวานแต่หลวงปู่สั่งวานกินไม่หายต้องไปกินยาคนอื่นบอกว่ามันเป็นกรรมอะไรไม่รู้ท่านบอกนั่นแหละ ว่าใบไม้บางอย่างใบตาละดอกตาละก็กินได้ต้มได้ต้มกินได้บางคนกินหายเบาหวานนะวันนี้เด็กคนนั้นเขาเล่าไอ้ตาละเนี่ยดอกตาละบางคนกินไม่หายเอาสินั่นนะเขาบอกว่าธาตุคนเนี่ยมันกองธาตุกันนั่นนะเหมือนกันที่เห็นไหมถ้าเป็นทางธรรมทำยังไงเราถึงมันจึงเปิดเผยให้เราได้เห็นความลับของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรมความลับในตัวเราหรือว่าในคุณธรรมไทยเปิดเนี่ยเห็นไหมเปิดก็เหมือนเปิดใจเปิดความดีนั่นนะเพียนไปจนเห็นไหมจนความลี้ลับมันก็ว่างให้ดูในใจนั่นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความอดทนนะความเพียรนั่นขยันมันเพียรมันไม่นั่นแหละมันไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นแหละบอกว่าเห็นไหมตูมตามมันก็มาได้นั่นที่บอกว่าบรรลุธรรมว่างก็เพราะว่าเราทำเหตุไว้ทุกชาติทุกชาติเหตุแห่งความดีนั่นนะใช่ไหมถ้าเราไม่ทำเอาไว้มาเกิดชาตินี้เราก็ไม่ทำกรรมฐานกรรมเถินนี่เหนื่อยเกินนอนมันดีกว่านั่นนะเห็นไหมไปสนุกสนานนั่นนะลงบาลงเบียแล้วก็ไปที่ไหนได้นั่นแหละเห็นมั้ยเราก็ไปทุกข์นั่นแหละไปสะสมทุกข์มาเข้าตัวเราอีกนั่นแหละใช่มั้ยที่บอกว่าบุญเราก็ไม่ทำบาปเราก็ไม่ทำมาเราก็อยู่มันว่างๆอย่างเงี้ยมันยากที่คนที่ว่าบาปไม่ทำบุญไม่ทำความจริงมันทำบาปอยู่ในใจของเขาไม่รู้นั่นนะความคิดจนเส้นประสาทแตกอะไรต่ออะไรเขาก็นึกว่ามันดีแล้วแหละเราไม่ต้องทำอะไรหรอกเราทำกินเราเป็นพลเมืองดีอยู่แล้วแต่ตินเนี่ยไม่ได้ใส่บาตรก็ใส่น้อยเห็นไหมบางคนทำไมธรรมาจะตายอ่ะน่ะเห็นไหมไม่เหนือเวทนาบางคนเนี่ยต้องพาสมองตายอย่างเงี้ยไอ้ญาติเนี่ยญาติทั้งตะไคร้อะไรต่ออะไรเหมือนว่าเขามีตังค์น่ะนะเขามีตังค์เขาก็พูดแบบคนมีตังค์น่ะโอ้เราไม่ต้องอะไรหรอกเห็นไหมไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเขาทำกันมาเยอะฉันไม่อยากจะฉันเบื่อฉ
ฉันไม่อยากสร้างบุญฉันไม่อยากทำนะถ้าเราไม่คดโกงก็ดีแล้วแต่มันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐินะนะเห็นไหมเราจะต้องมาขุดคุยสัมมาทิฏฐิมันเป็นยังไงมันยังไม่ยอมว่างนะเห็นไหมมันยังไม่เห็นทางนะมันออกจากป่าสังฆทานไปไม่ได้เห็นไหมมันไม่รู้มันจะไปไหนใช่ไหมทีนี้ป่าสังฆทานเปิดนะใจเราเปิดแล้วใจเราว่างใจเรารู้ขึ้นมาเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเกิดกับเรานั่นแหละเราก็ดีดีเนาะนั่นแหละมันเกิดความเที่ยงให้เราเห็นนะสัจธรรมให้เราเห็นเราก็บุญของเราเลยนั่นอยู่แบบความว่างตายแบบความว่างมีสตินะรู้นั่นเรียกว่าพระนิพพานเปิดในใจเราใช่ไหมเปิดให้เราเห็นนั่นทีนี้ทำไปเถอะที่บอกว่าใช่ไหมสองขาเรายังดีนะสองขาเส้นประสาทในตัวเราเนี่ยมันไม่อุดตันนะมันไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนเจ้าเกาเนี่ยนะกินผิดเข้าไปแล้วเดินไม่ได้นะเห็นไหมกินไอ้น้ำแกงอะไรต่ออะไรไปนั่นเห็นไหมไปโดนเขาแยมอะไรก็ไม่รู้นะนมปังทาไตไส้กินเข้าไปก็ปวดขาเลยเป็นเกาอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นแหละอ๋อไม่ได้กระดูกมันเป็นเส้นมันไม่ให้เดินมันปวดนั่นแหละเห็นไหมเส้นชาเป๊บอะไรอ่ะเหมือนอย่างกระดูกงอกเลยอย่างกับมันแทงกันเลยพอมันหายมันก็หายไปหายถ้าไปกินของผิดก็อ้าวปวดไปสิบประวันเห็นไหมว่ามันจะปกติถ้าเราไม่รู้เราก็ซ้ำไอ้กินกับไปทุกวันมันก็เอ๊ะมันทำไมมันไม่หายลืมเอาปลาขาวน้ำไอ้นั่นน่ะถึงบอกว่าทีนี้ก็เนี่ยเติมยาพิษไปทุกวันกินผิดกินเจ็บกินปวดเข้าไปในตัวเราเราก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นเดือนๆไปเดินหลวงพ่อบอกไปสามารถไปเดินทุดงไปใช้กรรม โอ้ปวดเป็นเดือนนะถึงบอกว่าโอ้ที่ว่าตกนรกเป็นอย่างนี้เองเนาะมันไม่มีความสุขเลยไอ้ปวดเกาเดินไม่เดินก็ไม่ได้ไฟบังคับจะไปคุยกับแขกยังไงอ่ะเขาเลี้ยวไปทางไหนก็ไม่รู้ถ้าเราไม่เดินโอ้ยอมเลยมันเดอะมันลุกขึ้นมาว่านั่งก็ไม่ได้โยมกว่ามันจะนั่งได้นะเดินแล้วก็ลงไปมันก็ปวดเห็นไหมโอ้ลำบากเหลือเกินถึงบอกว่าหน้าสงสารแต่พระอริยเจ้าท่านก็เป็นหลวงปู่ท่านก็พยายามทนเนาะนั่นน่ะฌานนั่นดีนะหลวงปู่ท
้องตกก็ถ้ากินผิดไปแล้วปวดนะท่านก็ปวดนั่นจึงบอกว่าคุณโยมเอ้ยไอ้ที่มันปวดตลอดหลับไปได้นะเหมือนยังก็มันคงไม่เป็นแล้วเช้าตื่นขึ้นมาพอดุกดิกปวดแล้วทีเนี้ยปวดไปเหอะนอนปวดไปเหอะยอมเนี่ยจึงบอกว่าอย่าไปทำอย่าไปเข้าประตูนรกนั่นน่ะอย่าไปเพลิดเพลินกับนรกเลยนั่นน่ะว่านรกไม่มีความผาสุกหรอกนั่นน่ะอดหิวอยู่นั่นน่ะแต่มานั่นน่ะทีนี้ก็มันจะจริงหรือนั่นน่ะของทิพย์มันละเอียดเข้าไปมันจึงมองตามนุษย์มองไม่เห็นเนี่ยถ้ามันเปิดนรกให้ดูเนี่ยโอ้โหเราก็สยดสยองสิเนาะนั่นน่ะเหมือนยังก็เดินไปก็เขาก็มือมาไฟฟ้าจะคุยก็คุยไม่ได้ก็อยากให้ช่วยนั่นเองเดินไปในแบบเดินไปมันเห็นนิมิตเหมือนที่บอกว่าพามาลัยไปโปรดนรกนั่นน่ะใครไปได้เหมือนเจ้าแม่กวนอิมไปนั่นน่ะมือก็ไฟฟ้าอยากให้ช่วยก็ช่วยไม่ได้เนาะนั่นน่ะช่วยไม่ได้กรรมเขาแรงเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะโยมจึงบอกว่าถ้าใครเห็นใครไม่ทำต่อมันจะได้หยุดกรรมถ้าใครเห็นแล้วยังทำต่อไปก็เขานึกว่าไม่มันเป็นนิมิตเป็นภาพลวงตาเป็นภาพที่เหมือนหลอกหลอนตาอะไรต่ออะไรบางคนก็บอกว่าเนี่ยหนูไปบวชให้แม่แล้วก็หนูก็ไปอยู่ในถ้ำสงบไอ้เปลวไฟมันก็เป็นรูปนาคให้ดูบอกว่าเอมันเป็นไปได้ยังไงไอ้เทียนมันเป็นรูปไปหัวพญานาคก็ได้เนี่ยไล่รูปก็ถ่ายไว้บอกมันเป็นไปได้แต่เราจับไปให้ใครดูไม่ได้นั่นนั่นจึงว่าของลึกลับมันเป็นอย่างนั้นนะเขาก็ยังมาปรากฏให้หนูเห็นแต่เด็กคนนี้ก็เขาก็มีนิสัยนะนิสัยมาทางปฏิบัตินั่นนะเขาเคยเจอแม่อุบลนั่นแหละเขาก็เลยเขามีนิสัยเจอหลวงพ่อสนองนั่นนะหลวงพ่อสนองก็ชวนให้มาทำงานในโทรทัศน์เหมือนกันตอนหลวงพ่ออยู่นั่นนะ
ช่วยงานนั่นเพราะว่าถ้าเขาปฏิบัติเขาจะไปของเขาได้ยิ่งเห็นความพัดภาคหรือว่าความพ่อแม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นึกว่าเห็นไหมนี่นะเขาจะถ้าเขาพ่อแม่จากไปเห็นไหมเขาก็เหมือนว่าพ่อแม่เลี้ยงมาอะไรต่ออะไรแต่เขาก็เรียนนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ความว้าเวต้องว้าเวกันแน่เพราะว่าเคยมีพ่อแม่นะใช่ไหมเหมือนบางคนนะอยู่ในแผ่นดินของเราเนี่ยมันดีนะเราจะไปอาศัยแผ่นดินคนอื่นอยู่นะถ้าเราไม่มีตังค์มันอยู่ไม่ได้อะใช่ไหมมันอยู่ได้ตังค์แต่เมืองไทยไม่มีตังค์ก็ต้องอยู่เพราะเราอยู่มาต้องกำเนิดใช่ไหมนั่นนะเราจะบอกว่าเมืองอื่นนะดีแสนดีแต่เขาก็ไม่ให้เราอยู่เพราะเราไม่เคยอยู่นะมาต้องเด็กๆแต่ได้แต่ไปเที่ยวกันนั่นนี่แหละจึงบอกว่าชาวไทยไม่สามัคคีกันเหมือนไอ้ลูกสัตว์ที่ในสารคดีนั่นนะมันอยู่แบบครอบครัวมันช่วยกันนกอินทรีจะมากินมันก็เป็นยามกันคอยบอกคอยร้องไฟขุดรูหนีก็หนีนะก็ทำรูไว้หลบภัยนั่นมันก็ญาติพี่น้องมันก็ตายยากมันก็อยู่กันแบบครอบครัวเลยนั่นนะเห็นนะตัดบางอย่างตัดบางอย่างตัวเดียวไม่มีใครระแวงภัยพอมาแล้วก็ไปไม่ถูกแต่มันจะตายมันเหมือนตัดสินใจยังไงมันมาแล้วมาใกล้ทีก็กรรมนั่นแหละให้หนีไม่ได้นกอินทรีก็เอาไปกินได้แต่เห็นไหมอยู่กันรักชาตินั่นแหละร่วมชาติร่วมจิตร่วมใจไม่มีขาวไม่มีดำไม่มีแดงอะไรนั่นแหละเห็นไหมก็ดีเห็นไหมคนเนี่ยนับถือพระรัตนตรัยนับถือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเห็นไหมคนดีมาเกิดคนมีบุญมาเกิดท่านบอกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีใช่ไหมทำไมอาตมาไม่ไปเกิดบ้างอ่ะใช่ไหมก็เพราะว่ากรรมของเรามันยังไม่ถึงนั่นนะเราก็ไปไม่ได้นั่นนะจะให้เราเป็นนายกเราก็เป็นไม่ได้นั่นนะเพราะเราไม่ได้เรียนมามันเป็นอย่างนั้นนั่นนะตาจึงบอกว่าอ๋อใครเป็นขอให้เขาเห็นถูกนั่นนะกลายเป็นก็ขอให้เขารักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์รักราษฎรใช้ได้นั่นน่ะเห็นไหมถ้าเป็นราชการไม่เอาตำแหน่งมาช่วยคนกันทุกทั่วหน้า
มันก็จะมีความสุขมากก็ไม่มีติดมีขัดนั่นน่ะใช่ไหมเสรีเนี่ยเสรีมันก็เกิดในใจเราก็เหมือนครูบาอาจารย์ใช่ไหมท่านทำความดีแต่ก็เห็นไหมอุปสรรคก็เยอะหลวงตาเห็นไหมจะช่วยชาติโอ้โหแสนยากนั่นนะเรายังเคยไปนั่งรถไปกระโยมไปเอาพุ่มพระป่าไปอะไรต่ออะไรไปแจกไปช่วยหลวงตากันสนุกเนาะไปสนุกแต่เราไม่ก็ได้เดินนั่งอยู่ในรถยอมก็ได้เห็นมั่งอะไรมั่งนั่นนะเห็นไหมยอมโอ้สนุกพอมาดูในโทรทัศน์เนี่ยโอ้โห800 โล400 โลจะไปเข้าคลังหลวงทองคำนั่นนะตะตังไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนั่นนะเครื่องมือแพทย์เครื่องหมดอะไรตาอะไรในคุกมาขอก็ให้ลงตานั่นนะหมูหมาให้หมดแมวใครเลี้ยงลงตาช่วยหมดนั่นนะลุงตาอุ้มชาตินั่นนะช่วยโลกสมเคราะห์โลกนั่นนะแบบนั้นนะถ้าใครทำแบบลุงตากันนั่นนะเห็นมานี่นะประชาธิปไตยเต็มพันใบเลยไม่ใช่เต็มร้อยเต็มพันเลยใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะมันมีแต่ชื่อใช่ไหมมันมีแต่ชื่อเสรีมันมีแต่ชื่อไม่เบียดเบียนกันแต่ถ้าเป็นชื่อคนชื่อในไม่เบียดเบียนกันนั่นสมเคราะห์คนยากไร้คนที่ได้โอกาสอายุมากนั่นนะใช่ไหมบ้านเมืองเราก็นี่แหละโลกนี้ก็มีหน้าอยู่ถึงจะตายก็ยังมีคนช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นนะไปอำเภอก็รวดเร็วไปโรงพักก็รวดเร็วมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลรวดเร็วนั่นน่ะที่บอกว่าลุงป้าตะหนองไปซื้อที่เยอรมันนั่นน่ะไปหาทนายไปหาอะไรง่ายเหลือเกินเขาแนะนำแล้วเขาก็ไม่โกงกันนั่นน่ะลุงป้าว่าทำไมง่ายเหลือเกินซื้อที่ดินซื้ออะไรนี่มันง่ายนั่นนะใช่ไหมทำไมของเราทำไมมันลำบากกันเหลือเกินนั่นนะช่วยเหลือกันดีนั่นนะคนเขาก็ดีนะอะไรพวกราชการอุตสาห์เอาข้าวไทยมาพักทองมาด้วยแล้วเขาก็เคยมาเมืองไทยที่เขาเป็นเทศบาลดีใจนึกว่าตึกนี้จะต้องล้างอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครมาเอาแล้วผีก็ดุนะโรงพยาบาลฮิตเลอร์นั่นนะเห็นไหมจักรพันธ์ไปนอนไม่สวดมนต์เหนื่อยนอนเลยมีถอกปลายปืนจะมาแล้วทำท่าจะแทงฮ่าฮ่าฮ่าตกใจนั่นเนี่ย
ผีมาแล้วจะแทงกันแล้วนั่นเห็นมามันยังไม่ไปเกิดช่วยผมได้ไหมช่วยผมหน่อยช่วยผมเด้ออาตมาเพิ่งมานี่มันจะช่วยได้หรือไอ้เด็กคนเนี้ยเด็กมันถูกไฟไหม้ไปโรงเรียนเขาทำเป็นโรงเรียนก็ทำนะทำร้านอาหารก็ทำที่วัดทางการทานเนี่ยเบอร์ลินเนี่ยนะทีนี้ก็ไปก็ไปนอนที่สถานทูตไอ้เด็กคนนี้มันมาพันโต๊ะหน้ามาเลยช่วยผมได้ช่วยผมหน่อยนะอะไรตาอะไรโอ้เราก็เพิ่งมาเนาะพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรให้ลุงพ่อมาเมื่อคืนไอ้พี่เด็กๆมันมาขอนะพี่ฝรั่งคนนอร์เวย์นะมันเดินแบบที่สนามชัยนั่นน่ะเขาไปตอมลบกันแถวในวัดสนามชัยนั่นน่ะมันสถานที่มันดีมันเรียบเตียนๆนะมีเจดีย์สนามชัยคนเคยไปก็เห็น นั่นน่ะนี่ก็มาซ้อมกันซ้อมรบกันไอ้กลางคืนไอ้เขาก็ไปเดินเหมือนไอ้พีมันก็เดินตามพีนักรบมันก็เดินตามด้วยตอนหลังก็ไม่มีใครมาเดินฝึกทหารกันนั่นแหละเดี๋ยวซ้อมรบกันอะไรกันผีมันเดินตามด้วยเดินนะเห็นไหมที่นอร์เวย์ก็เหมือนกันนะมันเดินทุกคืนนะหนูเห็นผีมันเดินทุกคืนทำไงจะให้เขาไปได้ก็นึกขึ้นมาเออที่บอกหลวงพ่อตะหนองไปใกล้อะไปอยู่เยอรมันนี่ก็ทำบุญถวายสังฆทานต้องนะผีก็เลิกเดินเลยเดินเหมือนลาดตระเวนยามอะไรพวกนี้เดินเป็นแถวผีมันยังเดินอยู่ พอหลวงพ่อสนองไปทำบุญแล้วก็เลยเลิกเห็นไหมจึงบอกว่าถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ไปทำนะเห็นไหมบุญหนองดวงวิญญาณด้วยเนาะที่ครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาธรรมนั่นนะตาธรรมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคนเราเห็นไหมมันเขาก็ไม่รู้หรอกเกิดมารับใช้ชาติเกิดมาเบียดเบียนถึงกันและกันฆ่ากันนั่นคนละพวกคนละประเทศอะไรต่ออะไรเบียดเบียนกันอย่างนี้นะ
พราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าก็จะไปหาอธิปไตยอ่ะนั่นแหละมันเหมือนอย่างกับคนเราอดอยากคนเราอดอยากลำบากคนละประเทศทำยังไงจึงจะได้เอาทรัพย์สมบัติประเทศนั้นมาเป็นของตัวนั่นน่ะก็คิดกันไปคิดกันมาก็ตั้งไปนะตั้งไปยันรถถังนั่นตั้งไปยันระเบิดปรมาณูอะไรไปนู่นปรมาณูเพื่อสันตายไม่ใช่เพื่อสันติใช่ไหมไม่มีใครเอามาเบรกได้อะเบรกตายเบรกให้ตายนั่นลักษณะอย่างนั้นนะคุณโยมก็เรียกว่ามันสุขของเขาแล้วนั่นนะมันสุขในน้ำตาลูกหลานที่คนยังอยู่มันก็ใช่ไหมตามทุกมันตาติดใจตึงตาตึงใจนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพระก็อยากพระก็มีส่วนช่วยใช่ไหมส่วนช่วยสันติฉันติไม่ลบกันไม่ตีกันสันติสันตินั่นน่ะมันไม่สันติใช่ไหมคุณโยมเราทำเพื่อพวกพ้องเราทำเพื่ออะไรตาอะไรเป็นอ้างไปบางอย่างเราก็ไม่อยากจะไปพูดก้าวไกลกันเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเห็นมาคุยแต่เห็นว่าพระเจ้าไม่ให้ตีกันให้รักกันนั่นนะพระเจ้ามีแต่ความเมตตาพระเจ้าหลังๆนี่พระเจ้าความคิดใช่ไหมพระเจ้าเบียดเบียนกันทำไงเราจะเบียดเบียนให้ได้ใช่ไหมทำไงเราจะเอารัดเอาเปรียบคนให้ได้ทำไงเราจะโกงให้ได้เป็นพันๆหมื่นๆล้านนั่นคิดไปนั่นแต่ไม่ได้คิดถึงความตายไงนั่นถ้าคิดว่าไปลำบากอดอยากนี่กูไม่เอาแต่มาอดอยากเป็นหมื่นหมื่นปีอย่างเงี้ยตายแล้วนั่นหิวโหยร้องควนคางอยู่คนเดียวนั่นนะไม่มีใครช่วยใครได้ไปโยนให้กันกินไม่ได้ใช่ไหมโลกมนุษย์นี่แบ่งกันได้แต่โลกนู้นแล้วไม่ได้นั่นนะเปรตบางอย่างเนี่ยที่บอกว่าอย่างกับแผ่นหินเนี่ยตัวใหญ่นึกว่าไปนั่งบนแผ่นหินที่ไหนได้ไปนั่งหลังเป็ดนั่นเห็นไหมอดอยากนั่นเป็ดบางชนิดเห็นไหมที่พวกกายทิพย์ไงพวกกายธรรมกายทิพย์เขาเห็นนั่นเห็นพวกร่างทิพย์ร่างบาปใช่ไหมนั่นนะที่บอกว่าอดอยากมากๆก็หิวน้ำเหลือเกินพระคุณเจ้าอยากกินน้ำเหลือเกิน
อ้าวอยากกินน้ำก็นอนลงกินนะจะเอาไอ้ทำไมไม่กินน้ำทั้งแม่น้ำทำไมกินไม่ได้กินไม่ได้มันรั่วหมดมันรั่วออกจากปากกินไม่เข้าทีนี้ก็พระก็ต้องไปตักมาตักไปเถอะ30 บาทนั่นนะเหมือนคนละบาทใส่ปากนอนลงกินก็ไม่เข้าไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสักหยดน่ะมันไม่ใช่น้ำทิพย์เข้าไปอีกเห็นไหมนั่นมันเป็นน้ำข้างนอกอีกแม่กองกาผีกินไม่ได้อีกนั่นวิญญาณทีนี้ก็ต้องนึกขึ้นมาได้ใส่บาตรเห็นไหมใส่บาตรกันนั่นน่ะใส่ข้าวใส่น้ำถึงจะได้กินนั่นน่ะยอมลองนึกดูสิคันนี่อ่ะที่ครูบาอาจารย์ว่าใส่ไป30 บาทรั่วออกหมดนั่นน่ะน่าคิดนะยอมเนาะไม่เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาจะเชื่อหรือนั่นน้ำใจมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันมีแต่น้ำเบียดเบียนกันนั่นน้ำเปลี่ยนนิสัยน้ำเบียดเบียนกันมีแต่น้ำความคิดเนี่ยน้ำทำไงจะหลอกโยมได้ทำไงจะไปหลอกศูนย์การค้าได้นั่นจะไปจี้ปล้นนั่นเห็นไหมเป็นทุกข์นั่นทุกข์เมืองไทยก็อุดมสมบูรณ์แต่เห็นไหมมันไม่ได้ทำสู้รักเขาดีกว่ามันร้อนเหลือเกินเราร้อนเดียวหนีตำรวจให้ทันก็แล้วกันมันเห็นไหมทันก็ดีไปหน่อยเพลิดเพลินไปหน่อยทีนี้ก็ไปเอาลักเข้าลักไม่ทันข้ามคืนบางทีเขาก็จับได้นั่นนี่นะคุณโยมถึงว่าความเห็นถูกที่มาวัดนะดีนะนั่นทำให้ลูกหลานดูมันไม่ทำพวกเราก็ทำกันนั่นเราไปนั่งนอนสบายนั่นทีนี้เห็นไหมมันไม่ทำมันก็ไปควนค้างก็แล้วกันปู่ย่าตายายพ่อแม่ตอนไม่เอาไงนั่นเจ้าเป็นโจรแม่ก็จะได้เป็นตำรวจนะเห็นไหมจะได้ไปจับลูกอะไรตาอะไรมันดื้อนะเด็กผู้ชายตอนเด็กๆไปบวชเนนก็ไปจุดไฟมันยอดเขานั่นนะไฟลุกก็ใครไม่รู้ไปโทรไปบอกฟ้องแม่เขาแม่เขามาตีโยมโยมเขากำลังเป็นเนรโยมอย่าไปตีเขาโอ้โหเห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้ดีอะพอโตเป็นหนุ่มหนังหัวรักพ่อรักแม่ดีนั่นแหละนกไปจับเอามาเล่นเองไปนั่งอยู่นู้นแหละไปนั่งอยู่แทนนกก็แล้วกันว่าแม่จะให้ลงเห็นไหมไอ้เด็กๆนะแม่นี่โอ้โหไม่มีแม่เนี่ยมันไม่ดีนะโยมมันไม่มีใครคู่ใครปอบที่ถูกนะแม่นี่เป
็นครูเป็นครูเป็นทั้งแม่เห็นไหมเป็นผู้ให้นั่นนะแม่เป็นผู้ปราบผู้ปอบให้ลูกเป็นคนดีนั่นนะพอแม่ไปติดคุกซะแล้วไปอยู่เลี้ยงเด็กเห็นไหมไม่ก็มีใครปราบอ่ะมันจะพูดหยาบโลนยังไงก็เขาไม่ได้ยินบางที มันจะพูดดุนักเลงยังไงก็เขาเมงกันไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วมันดีเนาะนั่นมันกลับเป็นเอานิสัยเหี้ยมเกียมมาจากไหนไม่รู้นั่นจึงว่ารัฐบาลนะในหลวงท่านทำไว้ดีข้าราชการท่านเห็นไหมที่ตามธรรมนั่นนะตามธรรมนี่มันดีนะทีนี้ก็จะเอายังไงขับรถทำไมมันอุบัติเหตุเยอะนั่นเนี่ยเพราะมันไม่มีคุณธรรมมันไม่เชื่อหลวงพ่อตะนองปูพื้นฐานไว้ให้ไงนั่นคนขับรถมีคุณธรรมทหารตำรวจมีคุณธรรมผอ.มีคุณธรรมมาปฏิบัติกันนั่นแหละว่างๆก็มากันให้หมดนั่นแหละมันจะได้เกิดคุณธรรมคุณศีลคุณธรรมใช่ไหมก็เพราะว่าเอาเหอะให้น้องๆนั่นนะเด็กๆมันมาทำผู้ใหญ่ก็ไม่ทำนั่นนะมันก็เลยไม่หมดไงไม่หมดต้นตอแห่งการที่ปล่อยปละละเลยเป็นไรเรารถใหญ่เราก็ขับมันไปทื่อๆนั่นนะไอ้รถเล็กมึงไม่กลัวตายมึงไม่หลบไม่ทันก็เฉี่ยวชนกันนั่นไอ้รถใหญ่มึงก็ไม่กลัวเป็นแบบเจ้าพ่อถนนนั่นน่ะพอเป็นเขาแล้วเห็นมั้ยเอ๊ะจะทำยังไงให้มันให้คนไทยมีระเบียบนั่นเขาก็พยายามคิดนะนะเขาก็ปัดกันว่านี่เขาไม่ได้มาเป็น อะไรอ่ะองค์กรเขาไม่ได้มาทางเราเขาขับรถได้แต่เขาไม่มีใครอบรมเขาอะไรต่ออะไรลักษณะอย่างเงี้ยพอเป็นแล้วมันไม่มีใครรับผิดชอบนั่นนี่แหละพวกเราก็เหมือนว่าอะไรนะที่ว่างัวหายแล้วพึ่งล้อมคอกนั่นค่อยล้อมคอกมันเกิดปัญหาแล้วค่อยทำนั่นทีนี้ก็เห็นไหมพอรถมันชนกันนี่ปวดหัวทีนะบางทีกว่าจะยกได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอะไรตาอะไรติดถนนติดอะไรต่ออะไรเนี่ยถึงว่าปวดหัวนั่นน่ะพวกเจ้าใหญ่นายโตท่านอยู่บนโต๊ะนี่นะมันไม่ได้ขับไอ้พวกราษฎรขับกันนี่นะราษฎรก็เลยปวดหัวทุกข์ก็เลยเห็นไหมมันแซงกันไปแซงกันมาแซงปาดหน้ากันมั่งอะไรมั่งทีหลังก็เลยเอาเจ้าพ่อออกมาก็แล้วกันปืนมั่งมีดมั่งจะฟันกันเข้าแล้วอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมมันนี่แหละมันเป็นชนวนแห่งความโหดร้าย
บนหน้าถนนนั่นทำไปโดยที่คุณธรรมก็มีนั่นเป็นชาวพุทธแต่ความโกรธเนี่ยมันออกมาแล้วมันดับไม่ได้นั่นฆ่าไม่ผิดนั่นนั่นก็มันน่าจะอาภัยให้กูมั่งนั่นพอเป็นเขาแล้วนั่นเห็นแล้วเจ็บตายนี่จึงบอกว่าถ้าไม่มีศาสนาไม่มีพระสงฆ์เนี่ยโอ้โหมันจะวุ่นวายกันอีกเยอะเลยใช่ไหมไม่มีศาสนาไม่มีพ่อไม่มีแม่เห็นไหมเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อกันแต่ละนั่นนี่เนี่ยมันก็ไม่มีใครจะเบรกใครเลยนั่นเพราะมันไม่กลัวบาปพอมันถูกวันถูกตีกันเข้าแล้วนั่นนั่นจึงจะรู้มันสายไปซะแล้วอวัยวะมันขาดไปซะแล้วโดนตัดแขนตัดขาไปซะแล้วต่อไม่ติดบางคนความจริงกฎหมายนี่มันดีเห็นมาแต่มันเห็นมาที่เรียกว่าแหกกฎแหกกฎปีนกฎนั่นนะมองไม่เห็นกฎนั่นนะลักษณะใช่ไหมคุณโยมกฎหมายบ้านเมืองเขาทำไว้ดีนั่นนะจึงบอกว่าลูกคนมียศศักดิ์ทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดนั่นนะเพราะว่าพ่อแม่เป็นใหญ่อะไรต่ออะไรไม่ได้ทำแบบในหลวงในหลวงอายุไม่ได้ใบขับขี่กูก็ไม่มาขับรถข้างนอกไม่เห็นไหมท่านก็ทำตัวไว้ดีทำตัวอย่างให้ราษฎรดูนะนี่พ่อกูมียศด้วยกูจะปืนไปยิงใครก็ได้เห็นไหมก็เลยลำบาก เมาข้าจะเมามากกว่าพวกแกนะแกจะมายุ่งกับฉันนั่นอะไรตาอะไรก็เลยนั่นน่ะเกิดยิงเกิดฆ่ากันนั่นน่ะกว่าจะเห็นมาก็เพราะว่านี่แหละทำบาปเพราะมีพ่อแม่คนบางคนประมาทนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเรานึกเห็นมานึกแบบองค์พระบาทสมเด็จทำตัวอย่างให้พวกราษฎรได้เห็นมาเลี่ยงเลี่ยงความทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าทำเข้าไปแล้วนั่นนะพอเพียงจะได้ไม่อดตายจะได้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องอายประเทศอื่นเห็นนะจึงบอกว่าบ้านเราที่มีที่มีผลไม้108ดีกว่าไม่มีใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อเขากินแจกกันกินนั่นนะเห็นไหมมีสารพัดปลูกไว้เหอะเห็นไหมบางคนมาบ่นโอ้มะม่วงอกล่องอกพองสมัยก่อนดีเห็นน้ำดอกไม้มันสวยแต่มันบ่มแก๊สใช่ไหมมันยังไม่ทันแก่เต็มที่สู้มะม่วงอกห้องไม่ได้อกล่องใช่ไหมเราเรียกก็เคย
อกล่องอกล่องนี่นะหวานสนิทคนสิงคโปร์ต้องบินมากินมะม่วงในไทยมะม่วงที่ไม่บ่มแก๊สนะใช่ไหมนี่แหละมันทุกตามเงินมันทุกตามคนนะใช่ไหมมะม่วงไม่แก่ก็เอามาขายอะไรทุเรียนไม่แก่จนต้องห้ามกันนะไม่แก่อย่ามาขายหายเขาต้องมาแกะเม็ดขายเห็นไหมต้องมาทอพลาสติกนั่นน่ะเห็นไหมเขาถึงจะเชื่อใจนี่อ่ะสัจจะมันไม่มีไงสัจมันทุกข์นะเห็นไหมจึงบอกว่าเห็นไหมเอายาแช่กันไว้อะไรต่ออะไรนะยาอาบศพใช่ไหมต้องพูดอย่างนั้นพอไปล้างเกลือดอกมะลิหอมไปแช่น้ำเกลือไม่งั้นมันไม่หอมแห้งมันก็ไม่หอมพอไปแช่สักพักเดียวมันล้างออกบ้างกลิ่นหอมมันมาเลยพวกมะลินายโยมเนาะนั่นแหละมันก็ผลกรรมมันก็ตามมันก็คนที่บริโภคแกมานั่นไม่รู้มันผ่านมาได้ยังไงใช่ไหมโยมผ่านอย.มาผ่านอะไรมาโอ้โหมาฆ่ามนุษย์กันเองน่ะลดก็เรียกลดทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคุยกันนะคุยกันนี่นะจึงบอกว่าเห็นไหมวัดเยอะๆปลูกเห็นไหมต้องปลูกเห็นไหมปลูกผักปลูกอะไรแม่ชีเห็นไหมปลูกได้กินของบริสุทธิ์หน่อยไม่งั้นมันกินเห็นไหมนั่นแถวภาคอีสานทานผักธรรมชาตินั่นแหละไม่งั้นมันไม่ได้ของธรรมชาติลูกหลานก็เลยคิดว่ามันง่ายตื่นมาก็ไปซื้อกันก็แล้วกันนั่นก็เลยทำไม่เป็นเนี่ยถ้าอุทุกข์ภัยมากินอะไรแม่ค้าก็ทำไม่ได้แบบตะกัวป่าไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็มันเทอร์นามิมามันเหม็นทั้งเมืองคนก็ตลอดใจหยุดก่อนแม่ค้าหยุดเห็นไหมพวกเราไปทำเลี้ยงทานกันนั่นนะนึกถึงแล้วก็นึกถึงไอ้เห็นไหมพาอยู่ว่างๆมาช่วยกันตักข้าวญาติโยมก็ทำกันโยมตังเวียนมั่งแม่อะไรอ่ะแม่พระกำนึงมั่งหลายคนไปช่วยกันไปทำมาคนตะกัวป่าไม่รู้หรอกทำลงทานทำยังไงอะไรต่อได้แต่ค้าขายกันเขาอยู่ว่างๆไงบางคนเนี่ยมันดูดของหนูไปหมดเลยค้าขายชายทะเลมันเอาไปหมดเลยหนูเพิ่งจะรู้จักคำว่าเพิ่งเกาะชายผ้าเหลืองอย่างนี้หนูเพิ่งจะดูว่างนี่นะมาช่วยกันทันผักเห็นไหม
มันดูดเอาของแกไปหมดใจทะเลมันคนแต่เจ็ดคนพี่น้องนึงไงตายหมดแม่เหลือคนเดียวโอ้จะทำใจยังไงแต่น้ำทะเลมันพัดเอาไปหมดเลยไปกายของชายทะเลเห็นไหมนั่นพอถึงกรรมทุกวันมาแล้วเห็นไหมมันไม่มีน้ำมันไม่มีกิ่งมันไม่มีกิ่งไม่มีก้านเดี๋ยวมือไปไฟฟ้าเกาะอะไรก็ไม่ได้ขึ้นมันก็แรงสังกะสียังบาดคอฝรั่งขาดเลยเห็นไหมว่ายน้ำเก่งน้ำวนน้ำทะเลวนจนตายออกจากตรงวังวนไม่ได้เห็นไหมนั่นจึงบอกว่าท่องเที่ยวเนี่ยดีแต่ทีนี้เห็นไหมแต่มีศีลไว้ก็ยิ่งดีปฏิบัติธรรมนั่นศีลเป็นนั่นแหละการันตีไว้ประกันไว้พวกเราเมื่อยามหลังความตายแล้วศีลเราดีเราก็ไปดีของเราสมาธิเราดีเราก็ยิ่งดีใหญ่อย่างนี้แหละเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันนึกถึงเราจะรอดความตายไปไม่ได้นั่นเห็นไหมเราจะพ้นแห่งความตายมันพ้นไปไม่ได้แต่เราต้องขนความดีไปนั่นสะสมความดีนั่นเองใช่ไหมคุณโยมนั่นเนี่ยพวกเราหลงกันมากี่แสนกี่ล้านชาติแล้วนั่นเป๋ไปเป๋มาใช่ไหมเข้าลงเน่าเข้าลงอะไรตาอะไรแต่ชาตินี้เราทำได้แล้วก็ไม่ต้องแปรไปอีกแล้วเหมือนหลวงตาท่านทำมองท่านได้แล้วท่านก็สบายกันอย่างนี้แหละคุณโยมพวกเรามาดูใจเรามานั่งนอนดูใจเรามาเดินดูใจเราใช่ไหมนั่นแหละครูบาอาจารย์นั่งก็เทศดีนะคืนนั้นท่านบอกว่าโยมนอนกันให้หมดเลยไม่ต้องเดินแล้วก็เดินกันให้หมดเลยไม่ต้องนั่งเนี่ยทั้งวันทั้งคืนดูสิมันจะตายไหมตายยืนทั้งวันทั้งคืนตายที่เราอยู่ได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละ จริงของท่านเนาะนั่นแหละลองไม่หายใจมันก็ตายนะมันเคยหายใจอยู่นั่นถ้าเราไปหยุดหายใจมันก็ตายมันตายได้หมดนะทางการมันแบบบางเหลือเกินนะบอบบางเหลือเกินเส้นน้อยเส้นใหญ่นั่นนะอยู่ในกายเรามันอุดตันคนนี้เป็นโรคสมองอุดตันตายน่าเห็นไหมพระถึงข่าวพระเทพก็ต้องไปเผา เห็นไหมพออายุมากเก่านั่นน่ะเห็นไหมใหญ่ก็ตายเก่งก็ตายตายตายนั่นน่ะตายเพราะเก่งที่หลวงพ่อสนองนะที่ท่านแต่งเป็นธรรมะไว้ให้พวกเราได้คิดถึง
เราจะเก่งไปทำไมนั่นนะใครทำได้ก็ดีนั่นนะโมทนากับเขานั่นนะช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นของประเสริฐนั่นนะเหมือนไอสัตว์ที่มันอยู่กันนั่นนะรักพี่รักน้องกันมันแม่นกกินตีจะมากินกินมันไม่ได้มันเป็นยามกันไว้ดูใครบอกกันไว้มันจะมาก็รีบเข้าโพงเข้าอะไรไปนั่นนี่มันแค่มีมือมีนิ้วมีเล็บคุยดินเป็นกำบังนั่นนะมีเกาะกำบังตายตัวเดียวไม่ทันนกอินทรีที่เผลอหนีไม่ทันกรรมนั่นนะต้องเป็นให้นกอินทรีมันกินอะไรต่ออะไรนี่มันยอมลองดูก็ตายเร็วจะตายไปมันก็ยังหนีไม่ทันเขาเรียกว่าหนีกรรมไม่ทันไม่พ้นนั่นเองเหมือนชาวตะกั่วป่านะคิดถึงกันแต่ก็ไปกันไม่ได้มันไกลเหลือเกินจะไปก็เวลาเห็นไหมช่วยกันช่วยเทศช่วยพูดกันเป็นเพื่อนญาติโยมญาติโยมนั่งกันทั้งคืนอะไรต่ออะไรปฏิบัติกันนั่นนะจึงว่าถ้าเราไม่ช่วยตัวเองใครจะมาช่วยเราใช่ไหมหลวงพ่อสนองนั่นก็สบายแล้วพ่อใหญ่ท่านก็ไปสบายท่านก็เอาคำพูดของท่านไว้แล้วนั่นสอนพวกเราพวกเราต้องเข็นเองนะต้องเออเองพูดเองนั่นล้ำเองใช่ไหมล้ำเองร้องเองนะหลวงพ่อไม่ต้องมาแสดงให้ดูแล้วเห็นไหมท่านหมดเวลาของท่านแล้วใช่ไหมโยมนั่นท่านก็จากพวกเราไปเรานึกดูเหมือนลุงก็เยือนว่านะเราเหมือนพวกลูกกำพร้านะเราก็ต้องทำนั่นแหละทำใจทำจิตทำใจเนี่ยใช่ไหมพ่อแม่รับให้เราดูไงรับมีดรับฝันรับปัญญานั่นนะให้พวกเราดูพ่อแม่จากไปแล้วเราก็ต้องรับกันเองละรับความดีนั่นเนี่ยของท่านให้ได้ถ้ารับไม่ได้เห็นไหมมันก็เสียเวลาอีกนั่นนะวันหนึ่งนี่มันเร็วเหลือเกินนะเดี๋ยวก็3 โมงเช้าเดี๋ยวก็ฉันข้าวเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวก็6 โมงละนะเร็วเหลือเกินวันเวลามันฆ่าเราเห็นไหมที่คนบอกว่าโอ้โหหาเงินเดือนไม่พอนะบางคนผ่อนรถใช่ไหมวันหนึ่งมันเร็วเหลือเกินนั่นนะไอ้เงินมันไม่เร็วเหมือนวันเลยใช่ไหมมันไม่เร็วตามวันนั่นทุกยืมกู้หนี้ยืมสินนี่ยิ่งยากเลยเห็นไหมเหมือนว่ามันยังลำบากกันทั่วโลกเห็นไหมเนี่ยความอดอยากใครจะเหลียวแลใครใช่ไหมนั่นนะอ
นี่ถ้าเราไม่พึ่งศาสนาศาสนารู้จักสอนรู้จักอดออมนะรู้จักใช้แม่วิสาขาที่บอกว่าอันนี้เอาไว้ช่วยครอบครัวกองนี้เอาไว้ช่วยเพื่อนฝูงที่มายืมเพื่อนบ้านคนไหนให้ก็สมควรให้ก็ให้นะสมควรไม่ให้ก็ไม่ต้องให้เพราะว่าไม่มีสัจจะอะไรทำนองนั้นทีนี้ก็วิสาขารู้จักเก็บออมรู้จักใช้รู้จักช่วยเหลือสังคมช่วยศาสนาเห็นไหมผมเคาะโลกดวงตาบอกต่อมผมเคาะโลกเห็นนะช่วยกันนั่นนะองค์ศาลดวงตาทรงศาลในหลวงชวนไปดูครั้งหลวงหมดนั่นน่ะแบบนี้ต้องช่วยชาติแหละหลวงตาประกาศช่วยชาตินั่นแบบนี้แหละมีใครอ่ะที่จะประกาศช่วยชาติพอหลวงตาไปแล้วใช่ไหมมีหลวงตาประกาศช่วยชาตินะเห็นมาไอ้คนทุกวันนี้พ่อแม่มีเท่าไหร่มันไม่ได้ช่วยชาติมันจะผ่านพ่อผ่านแม่หมดนั่นนะใช่ไหมแม่มีเท่าไหร่พ่อมีเท่าไหร่จะได้ใช้มรดกพ่อแม่ให้หมดอีกนั่นนะมันไม่รู้จักพอนั่นนะลูกไม่มีศีลมีธรรมนั่นนะให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนั่นใช่ไหมคุณโยมเพราะเขาไม่เชื่อศีลธรรมนั่นนะเด็กนักเรียนรับน้องใหม่เอาเหล้ามาต้อนรับให้เมาก็ไม่ยอมรับไม่รู้โรงเรียนไหนเขาก็ไม่พูดนั่นมันไม่ถูกเลยรับน้องใหม่ก็ให้ถูโรงเรียนดินั่นนะฝาดทำความสะอาดโรงเรียนนั่นแหละนับรับน้องใหม่นะพากันไปทำดีพานักเรียนใหม่ไปเข้าห้องเรียนไปกราบครูบาอาจารย์แนะนำนั่นแหละเห็นนะดีกว่านั่นนะนับน้องใหม่บ้าบ้าบอบอแบบหลวงตาหลวงปู่มาบุตรดาพูดนั่นนะไก่มันเกิดก่อนไข่หรือไข่มันเกิดก่อนถามบ้าบ้าบอบอเห็นไหมนั่นนะท่านไม่อยากให้พูดพุทธเจ้าว่าโลกเนี่ยมันเกิดมายังไงนั่นนะอะไรตาอะไรมันยาวนานเราควรค้นหาปัจจุบันนั่นนะไอ้สิ่งที่แล้วมาแล้วนั่นนะมันหมดไปแล้วเห็นไหมมันเป็นกระดูกหมดแล้วนั่นนะมันไม่วิ่งก็วิ่งได้
พวกไดโนเสาร์ใช่ไหมมันก็ทำให้ใครขำๆนั่นน่ะให้คนรุ่นใหม่เด็กๆสนุกกันนะมันไม่มีพันธุ์ละมันตายหมดนั่นน่ะเมื่อไรมันจะเกิดมาอีกใช่ไหมไอ้สัตว์พันธุ์เนี่ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเออมันเอาอดีตมาเอาอดีตมาพูดอะไรต่ออะไร นี่แหละถึงบอกว่าบางคนเนี่ยอายุ90ก็จำได้คุณยายรวยทำบุญบริจาค91ล้านโรงพยาบาลตำรวจนั่นน่ะคุณยายอายุ90นั่นเห็นไหมมันหายากกันทำไมเนี่ยนั่นน่ะคนเออนั่นน่ะทำความดีกันนี่มันมีความสุขนะโยมเนาะว่าสังฆทานเหมือนว่าธรรมชาติต้นไม้มีความสุขนั่นเองนั่นนะเหมือนอย่างกับทิเบตเห็นไหมทิเบตเขาก็มีความสุขของเขาสมัยก่อนวังเจวังรั้ววัดหลังคาเป็นทองคำนั่นนะเดี๋ยวนี้เขาก็ลื้อไปเฉ็บนั่นนะลบกันก็ลื้อกันไปถ้าไม่ลื้อโอ้โหคนก็อยากไปดูนะลาซาเมืองลาซาที่พวกรามะนั่นไปอยู่ญาติโยมบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะขอให้พระอยู่สบายเราอยู่แบบธรรมชาตินะอยู่ไม่ต้องทุกข์ร้อนมากแกมาแต่ขอให้วัดวาเนี่ยถาวรอะไรต่ออะไรนี่คุณโยมเขาก็คุยดีนี่ถ้าคนไม่ทำเห็นไหมคนไม่ทำหลวงพ่อโตหลวงพ่อสนองไม่ลิธรรมมาเออมารุ่นท่านอาจารย์ไพรินทร์ธรรมต่อนั่นน่ะทำไปให้เต็มนั่นน่ะพ่อสนองแถวตักทำให้สักตันนึงเลยดีมั้งเอาไว้นั่นน่ะจะได้ไว้เลี้ยงคนในประเทศทำให้สวยประดับเพชรพลอยให้สวยอะไรต่ออะไรแขกบ้านเมืองมาเงินเข้าประเทศเห็นมาวัดพระแก้วทำสวยอะไรต่ออะไรนี่เชิดหน้าชูตาคนจีนก็จากมาไหว้เราก็อยากไปไหว้เมืองจีนนั่นเห็นมาเปลี่ยนกันนี่เหมือนนี่แหละอวดวัฒนธรรมดีนั่นแหละอวดปืนอวดระเบิดที่ไหนได้ไม่มีใครอยากไปอ่ะใช่ไหมเรียกว่าอาวุธนั่นแหละแต่พวกเรานี่เห็นไหมสร้างความดีสร้างวิมานเทวดาไว้นั่นคนมีบุญ
ถือศีลสามวันอยู่ตึกไงก็พอวัดอาวุธเขายุสร้างเป็นตึกไงไม่ได้สร้างเป็นไม้นั่นน่ะเห็นมั้ยเกิดจริงงขี้เมาเฮ้มันยังไงเนาะเรานี่ก็อยู่บ้านธรรมดาอยู่บ้านนอกแต่โยมเชื่ออาตมาเนาะหลวงพ่อเนี่ยพูดเก่งนั่นพูดอภิธรรมอะไรต่ออะไรเก่งนี่ก็ไปไหมล่ะไปอยู่กับอาตมาสามวันอยู่ตึกเอ๊มันก็คิดไม่ออกพอมาวัดสมัยนี้ก็สร้างเป็นตึกเป็นปูนนั่นใช่ไหมอยู่บ้านนอกบางทีก็อยู่แบบชนบทใช่ไหมคุณโยมจึงบอกว่านี่แหละสิ่งที่ความดีเนี่ยอย่าให้มันหมดหายไปอย่าให้มันหมดไปศีลธรรมนะไม่มานั่นนะโลกาจะพินาศตันใช่ไหมร้อนไปหมดนั่นนะศีลธรรมกลับมาโลกาก็เห็นมั้ยจะได้สันติจะมายอมไม่งั้นเราก็เอาตัวไม่รอดจะมาเด็กก็นั่งก็ถามหลวงพ่อน้ำมันจะมาอีกกี่ปีบอกว่าไม่ต้องไปคิดมันเอาปัจจุบันแต่ถ้าหนูไปอยู่ทั้งโคราชก็ดีนั่นไปซื้อห้องแถวไปอยู่โดดๆก็ไม่ค่อยดีหรอกใช่ไหมคนมันก็จะป้นกันง่ายต่อไปกดอยากเข้าไปอยู่แต่ในเมืองดีอยู่ใกล้ๆโรงพักก็ดีหน่อยนั่นน่ะเพราะว่าอากูเราพออำเภอย้ายมาแต่ก่อนแกก็ยังเลี้ยงหมูอยู่นะจะทำโรงสีด้วยต้องลูกเรียนเรียนทุกคนนั่นน่ะทีนี้ก็หมูมันโตแล้วอำเภอก็ย้ายมาแล้วคนมันมาลักหมูไปพอมันโตแล้วเป็นร้อยโลมันก็มาลักกันไว้แล้วกูก็เลยเราก็อยากให้แกเลิกไม่อยากให้แกตั้งบาปตอนนั้นแกก็เลิกเด็ดขาดก็ดี นี่เห็นไหมพออายุมากเข้าเห็นไหมความชรามันก็มาเบียดเบียนกันดังนั้นนะเห็นไหม80-90นั่นดาราก็ชรานั่นนางงามก็ชรานั่นพระภิกษุก็ชรานั่นไม่มีทะบวงไหนที่จะไม่ชราใช่ไหมนั่นไม่มีกรมไหนที่จะอยู่ค้ำฟ้าใช่ไหมนั่นเราค้ำดีดีกว่าใช่ไหมโยมคนมาปฏิบัติธรรมนั่นใช่ไหมเราค้ำดีดีกว่าอย่าไปค้ำไอ้เอ็นไหมการพนันขันต่อนั่นน่ะญาติโยมเข้าวัดก็ไม่ได้ทำแต่ลูกหลานนี่น่ะที่มันไม่เชื่อมันไม่เข้าวัดนั่นน่ะมันก็เป็นอย่างนี้ถึงบอกว่า
ทำไมแต่คนขยันทำกินขยันถวันทำกินเราขยันปลูกต้นไม้อะไรต่ออะไรนั่นแหะมันยากนั่นแหะต้นไม้เดี๋ยวนี้ใครมีใครปลูกต้นไม้ก็มีหลักทรัพย์ก็เอาไปกู้หนี้รัฐบาลได้เขาก็มีหลักทรัพย์มีต้นไม้นั่นมีต้นไม้ดีๆนั่นที่ไม้ได้ขายเร็วขนุนอย่างนี้ไม้ตะเดาอย่างนี้ไม้ขี้เหล็กอะไรต่ออะไรแล้วก็พูดนั่นนะยูคาลิปต์จะไปปลูกไอ้ขี้เหล็กนะแทนยูคาลิปต์นั่นนะเห็นไหมถ้าเกิดมันโตยังกับต้นในต้นสนนี่เนี่ยสมมุติเลื่อยกระดานแก่นมันดำด้วยจึงบอกว่านี่แหละเราเห็นไหมจะไปปลูกกันก็ช้าแล้วแม้ตอนนี้เห็นไหมไฟไหม้ป่าเห็นไหมตัวโลกไหม้กันทุกวันยังไม่เลิกเห็นไหมความร้อนมันมากเขานั่นยอมลองนึกดูประเทศใหญ่ๆก็เห็นไหมมันก็ใหญ่ตามไฟมันก็ใหญ่ตาม จะว่าไงมันนะใช่ไหมประเทศใหญ่ๆน้ำมันก็ขับเมาอะไรต่ออะไร จีนจะตั้งกั้นน้ำมาไว้ถ้าจีนไม่ปล่อยออกถ้าเกิดอายุมาเนี่ยนี่นะเราจึงบอกว่าให้เรานึกดูเถอะโยมสิ่งรอบข้างเนี่ยที่ลูกหลานงอมืองอเท้ากันนั่นนักศึกษานั่นนะที่เคยลำบากก็ดีจะได้เห็นใจราษฎรนั่นนะบางคนก็ไม่เห็นใจเป็นราชการแล้วก็หูไปหน้าตาไปไล่ซะละสบายซะแล้วนั่นนะบางคนถ้าคิดว่าตัวใครตัวมันก็แล้วกันนั่นจึงว่าความดีไม่รู้จะเอาไปประทานให้ใครนั่นศีลธรรมเอาไปประทานให้ใครนั่นให้คนที่มีปัญญานั่นมีปัญญาใช่ไหมครูบาอาจารย์ไม่เคยห่วงนั่นยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าเตียนธรรมจะเอาไปให้ที่ไหนได้นั่นแม่หนูเป็นมะเร็งกินยาอะไรมันก็อ้วกนั่นเห็นไหมกรรมมันมาถึงทำไงจึงแก้ได้แม่ก็กินข้าวไม่ได้ก็พร้อมนะคนโบราณก็ย่างกล้วยย่างกล้วยไม่มีอะไรก็จิ้มกับน้ำผึ้งเลยน้ำผึ้งแท้ๆ
เราก็ว่างกันนะกินน้ำผึ้งเห็นไหมน้ำผึ้งแท้ๆกินนะเบาหวานมันไม่ขึ้นนะเออมันนั่นนะเบาหวานมันก็ยอมน้ำผึ้งบำรุงสมองนั่นนะนี่ถึงบอกว่าคนไม่รู้จักนี่ถ้าใจเราว่างใจเราว่างเราก็รู้มันใจเราทุกข์เราก็รู้มันนั่นแหละใจเราเฉยได้ก็บุญของเรานั่นแหละจะว่างกี่ชั่วโมงว่างครึ่งวันถ้าเกิดเต็นมาท่านหลวงพ่อพาสุขท่านก็เล่าให้ฟังท่านพาสุขท่านก็เล่าเห็นไหมพยายามทำนะที่บอกว่าบุญที่ว่าอะไรที่จิตมันว่างนั่นมันว่างเป็นนิสัยมันว่างเป็นกุศลไปทำมาเห็นไหมมันก็ทำนานเข้าทำนานเข้าบุญกุศลนะเห็นไหมบุญกุศลไม่เหมือนใครนะปฏิบัติอยากไปอยู่กับนักปฏิบัติอยู่นานๆมันก็เบื่อหน่ายที่เรียกว่าลิปปิทายานมันปัญญายานถ้าเรารู้จักเอามันออกได้นั่นนะบางทีก็ว่างให้ดูใช่ไหมบางคนก็อยู่วัดสังฆทานมานานแล้วเบื่อแล้วร้อนแล้วเอาไปอยู่ที่ไหนพักหนึ่งเอามันร้อนนี่ก็ไปมันทั่วใช่ไหมตอนหลังพอได้กรรมฐานแล้วอยู่บ้านตัวเองก็สงบนะเพราะมันไม่กำเริบนั่นสมาธิไม่กำเริบปิติมันก็มีสุขก็รู้นั่นทุกข์ก็รู้ตัวเนี้ยถ้าใครทำแบบเนี้ยที่ครูบาอาจารย์พัมสอนหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองก็เอาตัวนี้เองใช่ไหมตัวนี้แหละที่บอกว่าผู้รู้มันเกิดแล้วหลวงปู่ศิลาก็นั่นหลวงปู่ศิลาก็บอกให้เราได้เข้าใจขึ้นนั่นแหละปริศนาธรรมไงนั่นก็ดีกว่าไม่ทำนั่นดีกว่าไม่ปฏิบัติทำไมปฏิบัตินี่ไม่รู้จักว่างเลยแต่ว่าก็เหมือนกับว่าชีวิตนี้ไม่ได้พบความสุขในใจเลยนี่แหละที่บอกว่าอะไรนะกระแสของพระอริยเจ้านั่นแหละความเพียรนั่นแหละที่ท่านพระพุทธองค์ที่ว่าไปทำความเพียรจนมันเกิดนั่นแหละเกิดความว่างเกิดเอามาสอนพุทธบริษัทนั่นบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าท่านรู้ว่าพวกเราชอบภาวนากัน
ท่านก็ดีใจบางองค์นี่ทีนี้เห็นไหมตัวสมาธินี่นะตัวสำคัญสมาธิมันเป็นพี่น้องกันกับตัวรู้ตัวนั่นนะตัวรู้ตัวรู้เลิกละใช่ไหมเรากินเหล้าอยู่ทุกวันเลยสมมุติอาตมากินเหล้าอยู่ทุกวันอาตมาก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นโทษนะเพราะถ้ามันรู้อย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งมันจะเป็นตับแข็งอะไรต่ออะไรไอ้ตัวรู้มันเกิดเมื่อนายนั่นแหละว่าชีวิตเราจะต้องตายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะมันก็น่าสลดใจทุกชีวิตมากับไปเห็นมั้ยที่ท่านบอกว่าการที่สงบสงัดที่จิตเนี่ยมันปรากฏให้ดูนั่นก็รู้มันนะใช่มั้ยนี่อ่ะท่านบอกว่าจนมันรู้ละรู้วางรู้ไปรู้มาว่างมันก็มาสมเคราะห์เราได้เมื่อหลวงปู่มหาบัวนั้นพอได้แล้วท่านก็รู้จักสมเคราะห์โลกเลยสมเคราะห์คนในประเทศ อะไรเมืองลาวเมืองพม่าไปทำไปช่วยเขาเห็นไหมนี่แหละเห็นมั้ยหลวงตาหลวงพ่อสนองก็เอาช่วยกันนั่นหลวงตาทำก็เอาช่วยมีส่วนได้ช่วยเยอะวัดสังฆทานนั่นเหมือนหลวงพ่อสังวานหลวงปู่เกื้อนช่วยกันนั่นแหละครูบาอาจารย์หลวงปู่คำสุขท่านชอบอยู่ป่าอายุก็มากๆอ่ะลุงตามาเข้าฝันก็ต้องไปถวายหลวงปู่โอ้หลวงปู่คำสุขก็ถวายวิมุตติคนเดียวเลยเนาะไม่มาช่วยพวกเราเลยพอเจอหน้ากันมาเข้าฝันพอเจอหลวงปู่ก็เอาทองหาทองไปช่วยหลวงตากันนั่นลุงเด่นมาหลวงปู่ลีท่านไม่พูดอ่ะท่านไปกับหลวงตาก็นั่งเฉยเคี้ยวมากเฉยนั่นเพราะว่าให้หลวงตาองค์เดียวคุยใช่ไหมไม่ต้องไปพูดแข่งกับหลวงตาเนี่ยครูบาอาจารย์เขาเคารพกันแบบนั้นเนี่ยเขามีนิสัยกันมาสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อสนองก็คุยคนเดียวพ่อสังวานหลวงพ่อสนองไปใกล้ก็ไม่พูดให้หลวงพ่อสังวานพูดนี่แหละโยมมันเป็นหลักเป็นธรรมเป็นวินัยช่วยกันนั่นน่ะทีนี้ถ้าแข่งกันครูบาอาจารย์ไม่ช่วยกันมันก็ไม่เป็นพุทธบริษัทนั่นน่ะ
ที่ว่าสมเคาะลูกได้ลงตาครูบาอาจารย์ตำวัดที่เข้าใจก็ช่วยลงตากันก่อนก็มาต้อง 4-5 โลทองคำตำนั่นหลวงพ่อสนองก็รวมๆ 3-40 โลเลยนั่นนะแล้วเงินสดอีกอะที่ญาติโยมทำกันพากันเห็นมาเรามาร่วมกับหลวงพ่อสังวานหลวงปู่เกื่อนไม่รู้กี่ร้อยโลก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่ความดีถ้าพุทธศาสนาช่วยกันรัฐบาลช่วยกันนั่นรัฐบาลเล็กรัฐบาลน้อยใช่ไหมหัวเมืองไปทุกหัวเมืองช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็นี่แหละสมเคาะโลกสมเคาะประเทศนั่นประเทศชาติก็ไม่อายครับเมืองไทยมีดีนั่นมีศีลธรรมดีมีทานกุศลดีนะเห็นมั้ยมีพระสงฆ์แม่ชีมีส่วนช่วยชาติกันทั้งนั้นสมณะชีพามพุทธบริษัทเห็นมั้ยถ้าทำไม่ได้หลวงตาขอขาดนะเห็นมั้ยหลวงตาไม่ให้ขอขาดถ้าเข้าใจพูดได้คำๆนั่นแหละญาติโยมเป็นผู้ที่ช่วยกันช่วยไม่ให้หลวงตาต้องนอนตาไม่หลับอะไรตาอะไรก็พูดนั่นจนได้พอใจใครมาทำนั่นท่านก็อยากให้โยมเกาะบุญไปนั่นท่านสบายแล้วเห็นว่าใจท่านนั่นเห็นมาบางคนน่ะที่บอกว่าเศรษฐีขี้เหนียวก็จะกินนมก็ป่วยคิดจนป่วยวางแผนไม่ถูกกันนะมีทรัพย์แต่ปัญญามันไม่มานะปัญญามันยังไม่ได้โสดามันก็ไม่มาปัญญามันยังไม่เกิดภรรยาก็ดีว่าไม่ต้องไปให้คนใช้มันกินแล้วก็ไปทำกันสองคนนะบนยอดปราสาท7ชั้นนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้โหทำเสร็จพระโมคคัลลาหรือพระสารีบุตรไปยืนอยู่หน้าต่างนั่นนะโอ้โหทำเป็นไม่มองก็ไม่ไปสักทีใส่บาตรเอาตัดสินใจเอาชิ้นเล็กๆหน่อยเราว่าจะไว้กินคนเดียวทีนี้ก็พอใส่เข้าไปมันก็ไหลที่ถาดทับหมดเลยไปเก้าบาทพระหมดดูดเอาไปหมดยันบินกันเลือกเกินเห็นมั้ยทำความดีไปมาหาสู่ได้เร็วนกเล็กมันพาไปเร็วมีรถไฟก็ยังช้าเห็นมั้ย
เครื่องบินก็ว่าเร็วมันก็ยังช้ากว่าใจพวกเราอีกเครื่องบินปุ๊บปั๊บไปมันถึงเลยปุ๊บปั๊บไปกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นั่นจึงบอกว่าเห็นไหมมันเร็วแล้วแต่มันก็เร็วไม่เกินใจเราอยากให้ไวกันนั้นอีกใช่ไหมนั่นจะได้ไปทำได้งานเยอะค่าเวลาพุทธบริษัททั่วประเทศเนสัญชิกกันทั่วประเทศมันก็คงไม่ล้างเนาะภาคเหนือล้างไป 4-5,000 วัดไม่รู้มันเกิดอะไรเห็นมั้ยวัดว่าลูกหลานน้อยนั่นเข้าทางเขาหมดเลยทีนี้ต่อไปก็พระน้อยลงน้อยลงก็เอาอุบาสกนั่นแหละทำบุญกัน ใช่ไหมพระไม่มีโดนธรรมชาติมันบังคับลูกก็น้อยนั่นนี่ใครจะช่วยหลวงตาหลวงปู่อยู่ตำวัดถ้าหลวงปู่พวกนี้ตายอีกหมดนะไดโนเสาร์ก็ยังหมดไปเลยเห็นไหมไดโนเสาร์ว่าตัวใหญ่เก่งเห็นไหมก็หมดพระสงฆ์จะหมดมั่งไม่ได้หรือไงโยมใช่ไหมพระสงฆ์หมดก็ต้องวาติกาสินะเป็นคนดูแลพระศาสนาเห็นมั้ยทำไมงั้นน่ะหมดวัดสังฆทานบุญของวัดสังฆทานที่หลวงพ่อสนองช่วยกันอธิษฐานบารมียังมีครูบาอาจารย์แวะเวียนมาเยี่ยมนั่นนะสถานที่นี้เป็นที่เจริญไง จึงบอกว่าจิตเนี่ยไวใช่ไหมโยมถ้าเราศึกษาให้ดีเถอะศึกษาเห็นไหมเห็นในสัตว์มันกินกันสัตว์ในวัดมันก็กินกันไอ้งูก็จ้องจะมากินแมวกินหมาถ้าหมาเผลอมันก็จะกินใช่ไหมเหมือนพวกเรานั่นนะอนาคอนด้ามันมาอยู่ตำวัดเราโอ้โหเราคงจะตาสว่างเนาะตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ยังกับลำตาลมันกินคนได้ไม่รู้กี่คนเลยนั่นมันก็ต้องจะมากินแมวเนาะตอนกลางคืนเนี่ยเราดำน้ำไปเถอะดำน้ำไปที่ปลามันเยอะๆโอ้โหข้างล่างงูมันก็หากินนะไปหาเป็นปลาทัดทะเลก็เหมือนกันพอมืดแล้วมันออกเต็มเหมือนเต็มทะเลที่เขาตายขึ้นมาเนี่ยโยมลองนึกดูถ้าเราไม่อดทนกัน
มีแต่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่มันกาลยุคแล้วใช่ไหมยุคเก่นนั่นอาตมาบอกว่าคนจนอยากกินอะไรกินกุ้งฝอยก็แล้วกันใช่ไหมให้กุ้งตัวใหญ่ๆไม่ต้องมาพูดประตูตัวใหญ่ๆไม่ต้องมาพูดใช่ไหมนั่นแหละดีไม่ดีก็กินฟอร์มาลินเข้าไปอีกนั่นแหละเห็นไหมไอ้ปลาทูไอ้ปลาอะไรบางทีแมวไม่กินนะไอ้ลูกชิ้นทอดเด่นสามเณรพระกุฎร้อนไปให้หมามันกินบ้างนั่นแหละเหลือก็ไปให้หมาไม่กินอ่ะมันจมูกมันดีนะดีกับคนนั่นแหละเด็กๆมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมันก็กินกันไปนั่นแหละจริงโอ้โหหมาเมื่อมันไม่กินอ่ะแปลกไก่ทอดมันยังไม่กินเห็นไหมมันคงรู้มันคงมียาด้วยติดมาใช่ไหมโยมจึงว่ามันมาออกกับคนเนี่ยเห็นไหมทุกนี่108ประตูสุขนี่มีประตู2ประตู5ประตูนะท่านมาโยมตัวว่าคุกในทั้งโลกแกมาทั้งธรรมทั้งธรรมเนี่ย5ประตูแต่ข้างนอกเห็นมั้ยไม่รู้กี่ประตูมันก็ไม่กลัวนั่นยอมลองนึกดูสินั่นนะน่าคิดนะมันเป็นปริศนาธรรมอาตมาบอกว่าแปลกคนใดแปลกนะธรรมทานได้นะธรรมทานมันไม่หิวทำไมธรรมทานเนี่ยออกไปแล้วหิวพอมาธรรมทานมาถือศีลมันไม่อยู่อัศจรรย านี่เนี่ยหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวทั่วพร้อมมองเรามันเป็นบุญขาดสติมันก็จะหลับนั่นน่ะถ้าเราไม่หลับนั่นน่ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็จะเกิดมันก็ชิงกันเนี่ยเรียกว่าชิงดำชิงแดงจริงทุกข์จริงสุขถ้าเราพบสุขมันก็ถ้าสุขตลอดกาลมันก็สุขนิพพานนั่นนั่นทีนี้ก็เห็นมามันคอยจะหลับนั่นนะมันคอยจะเข้าเห็นไหมธารพัฒน์
นิวรณ์นั่นเนี่ยที่บอกว่าไม่นอนก็ตายแต่ผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วมันไม่ตายกระแสมันไม่เข้าไปมันไม่เข้าไปที่หลับแล้วมันรู้ตัวตลอดนั่นนะก็โชคดีของครูบาอาจารย์ที่ทำได้เนาะนั่นนะที่ทำได้ทำถึงนั่นนะญาติโยมทำได้ญาติโยมก็เห็นมานิวรณ์ดับได้เป็นบุญของทุกๆคนนะลมกำเริบนั่นนะลมกำเริบเลือดลมกำเริบไฟธาตุไฟธาตุกำเริบนั่นนะมันเป็นเรื่องไม่ดีเลยเห็นไหมเลือดลมไม่ดีเครียดนั่นนะเรียกว่าที่บอกว่าเลือดลมไม่ดีก็พวกจิตเวชนั่นนะแก้ไม่ถูกก็ไม่หายบางคนเห็นไหมผ้าปอนไม่อยากนุ่งมันร้อนอัศจรรย์เนาะโยมเนาะนั่นนะเลือดลมเป็นพิษอ้าวร่างกายของเราทำไมมันบังคับไม่ได้ก็กรรมนั่นน่ะมันบังคับไม่ได้ใช่ไหมโยมทิฏฐิกำเริบนั่นน่ะอะไรต่ออะไรอ่ะมันปรากฏอยู่ในตัวเราหมดนั่นเราก็ละมันไม่ดีเราก็เฉยมันดีเราก็เฉยถ้าทำเฉยได้ทำเฉยรู้เฉยรู้นั้นรู้เฉยนั่นง่ายเหลือเกินเนาะคนบุญนี่เบาเหลือเกินนั่นคนแบกทุกข์แล้วบอกหลวงปู่บุตรอวิชชาแบกเอาไว้นั่นแบกอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่นแบกเอาไว้ในกายจิตเราเหมือนแบกกายะไว้ในบนทิศะเราในสมองเราสาระมันน้อยสาระธรรมนั่นคุณยอมลองนึกดูตัวไม่รู้คือตัวเกิดไม่รู้ว่าพบชาติที่บอกว่าเจ้าตัณหาเราจับท่านได้แล้วนั่นทำไปทำมาไอ้ตัณหามันตายมันรู้ไปไม่เชื่อเราเถอะกินเหล้าเป็นของดีนั่นน่ะไปเต้นรำเป็นของดีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไอ้อวิชชามันหลอกใช่ไหมเพิดเพลินไปเนี่ยฝรั่งบางคนคิดได้ก็ศึกษาชาวพุทธเขาก็มาออกมาเป็นพุทธมาเป็นพุทธเห็นไหมจิตจักรก็พวกเรานี่นะถึงว่าปฏิบัติธรรมนี วิจาวิสมะโลโกนะความโลภเห็นไหมอยากได้ทั่วโลกนั่นนะไอเห็นไหมไออวิชานี่
ท่านเอามาเป็นตัวใหญ่อวิชชาทำให้เราทุกข์นั่นทำให้เราแบกทุกข์นะเห็นไหมทำให้เราตีกันทะเลาะกันเพราะอวิชชาจึงเอามาต้องนะอุปกิเลสสิบหกนั่นใช่ไหมโยมแต่คนนั่นคนก็พิจารณาไปพิจารณาไปนั่นที่คนทำตามใจเป็นนิสัยมันก็ไม่เห็นไงที่บอกว่าเห็นกับปากเห็นกับท้องนั่นตัดโลกมันกินกันมันปาวานนี่ปากยังกับยิ่งกับกระบุงอีกใช่ไหมมันก็ต้อนสัตว์มันรู้จักเอาฟองอากาศมาเป่ากันไอ้ปลาก็ไม่กล้าออกสงสัยมันเป็นอะไรที่ไหนได้มันล้อมปลาไว้ปลาในทะเลเห็นไหมมันนัดกันอ้าปากขึ้นมากินในปลาเป็นฝูงนะถ้าหมดเลยนะบางทีก็ล่มหมดปลามันกินต้องก็ให้รถเครื่องคอขาดเงียบไปให้รถเมืองนนท์สงสัยเจ้าหน้าที่คงเอาเรื่องหนักเข้าไปมั้งเนี่ยเงียบไปไม่งั้นดึกๆจะได้ยินเสียงนั่นนะไอ้รถกวนเมือง ใช่ไหมโยมคอขาดเลยตำรวจก็เลยเอาเรื่องมาเอาถ้อยเสียมาบดให้มันแบนนั่นเอาไปรอทำอย่างอื่นนั่นเห็นไหมมันไม่ใช่คนไม่มีการศึกษาใช่ไหมมันคนคิดไม่ได้นั่นบอกทำเป็นสามล้อสิทำเป็นสามล้อ มันวิ่งเร็วนั่นแหละสามล้อก็เป็นอันตรายนั่นจึงบอกว่าตำรวจไม่เอาจริงก็ไม่ได้มันคนแก่นอนถ้าตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับนั่นน่ะไม่บางคนก็สมบัติชิ้นสุดท้ายละขายหมดละสร้างบ้านหมดละไม่รู้จะไปไหนก็ต้องอยู่ค้าขายกันอะไรกันเห็นมั้ยนี่แหละโยมถึงบอกว่าความทุกข์อ่ะความทุกข์มันรอบข้างลองนึกดูลูกหลานไม่ต้องคิดอะไรพ่อแม่กลับมาก็ยังได้กินพ่อแม่หุงข้าวไว้คอยถ้าลูกอวัยวะครบถ้วนก็ยังดีแต่ไปโดนยิงโดนฟันแขนขาดไม่มีใครเสียใจเท่ากับพ่อแม่ต้องสารลูกกลัวลูกจะเจ็บ
แต่ลูกไม่คิดอะไรเนี่ยที่บอกว่าเกี่ยมอะไรได้กะละมังทุดท้ายกรุงเทพเมืองนนท์เหมือนขันสุดท้ายนั่นรอน้ำเคลื่อนไม่รู้จะกี่เคลื่อนมันกลับมาเมืองนนท์เจ้าพญาท่วมก็ท่วมดิเนาะทุกข์ก็ทุกข์ไปเสียหายบ้านทาสีก็เสียหายบางทีเก็บไม่ครันหนังสือฮะขาดหมดนั่นผุหมดนั่นจึงบอกว่าเนี่ยทุกข์ของมนุษย์ทางนั้นนั่นแต่เคลื่อนนะมันดีนะที่ความคิดของในหลวงทำช่วยราษฎรทำปลูกผักทำเกษตรอะไรต่ออะไรน้ำมันเยอะเนี่ยเกิดปล่อยก็กลัวจะแล้งอีกนะบางทีเห็นมาทำไปทำมานี่แหละบางถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเห็นไหมนะขันสุดท้ายเต็มขันในหลวงพูดดีในหลวงบอกว่าที่ไหนท่วมไม่เป็นไรย้ายกรุงเทพท่วมนะเมืองนนท์กรุงเทพเป็นส่วนรวมส่งอาหารนะเห็นนะท่านตรงสารเหมือนทุกเมืองอยุธยานครสวรรค์ท่วมมาไม่ดีก็เหมือนว่าไม่ช่วยคนอนาถาหรือว่าหิ้วไปใส่ไปเนาะเป็นอย่างนั้นนี่คนเราเห็นมาประมาทไม่ได้เพราะกรุงเทพมันขันมันใหญ่แต่มันมาเยอะใช่ไหมเมืองนนท์ก็ขันใหญ่รับไว้ก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเต็มถ้าปีนี้มันเต็มนะทุกทั้งนั้นนะนั่นนะทุกกษัตริย์มันไม่เป็นนิโรธัสสะใช่ไหมเป็นนิโรธแห่งความดับทุกข์นั่นน่ะดับทุกข์ได้นะแต่จำเพาะตนนะใช่ไหมดับทุกข์ถาวรได้ก็เห็นไหมก็บุญของพวกเราเลยนั่นจึงบอกว่าพึ่งอะไรไม่ได้ใช่ไหมพึ่งข้างนอกน้ำมามากก็พึ่งไม่ได้น้ำมาน้อยก็ลำบากนะเห็นไหมมนุษย์เนี่ยใช่ไหมส
แสนที่จะสบายนั่นไปเป็นสัตว์แล้วก็หุงข้าวต้มแกงก็ไม่ได้นี่ที่เราพวกเราหลวงปู่ฝังวานก็ไม่อยู่แล้วหลวงพ่อสนองก็เช่นเดียวกันนั่นไปกันหมดนั่นเห็นไหมเพื่อจะล่องลอยความดีนั่นแหละที่ญาติโยมเข้ามาก็มาสร้างความดีกันเองปากลูกหลานประจำเห็นไหมใบประกาศคือใจนั่นเองคือสมาธิเห็นไหมนั่นแหละปริญญาคือสมาธิวิปัสสนาสมาธินั่นเองใช่ไหมโยมสมาธิข้างนอกก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมแน่นอนเอาไว้ทำกินแล้วนั่นเองใบประกาศแต่ใบประกาศของศาสนาเห็นไหมมันเป็นใบประกาศธรรมนั่นนะใบประกาศศีลธรรมที่เราเกิดขึ้นปฏิบัติแล้วเกิดขึ้นนั่นนะความสุขถาวรนั่นนะในชีวิตนั่นเองหายใจก็เป็นบุญนั่นแหละยืนก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญเนี่ยลานธรรมลานลานแห่งความพ้นทุกข์ถ้าใครทำได้ก็พ้นทุกข์ชาตินี้โยมเนี่ยเห็นไหมมันยิ่งกว่าร้อยล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านกินไม่หมดอะเอาไปก็ไม่ได้ถ้ามีเป็นพันล้านก็กินไม่หมดตายแล้วก็เห็นมันทุกข์อีกห่วงอีกตู้แบบนี้ไม่ได้แบบภาวนาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานอริยทรัพย์นั่นเห็นไหมลุงตาอริยทรัพย์กินไม่ไหวใช้ไม่หมดใช่ไหมโยมกินไม่ไหวไปสวรรค์นิพพานแล้วก็สบายนั่นไม่ต้องกลับมาเกิดนั่นนะถ้ามัวแต่เป็นเศรษฐีไม่รู้นะเห็นไหมทำทานก็ไม่รู้นั่นแหละไม่แสดงฤทธิ์ให้ดูขนมมันเหมือนว่ามันเข้าบาดติดไปหมดดึงก็ดึงไม่ออกช่วยกันดึงก็ดึงไม่ออกเห็นนะเอาอย่างนั้นก็ทำบุญไปมั่งนะก็มันลดแต่ความขี้เหนียวนั่นเอถ้าธรรมณะองค์นี้ป่าบ้านใครหรือว่ามียศเป็นอะไรโยมลองนึกดูสิว่าอัศจรรย์เนาะความดีเนี่ยถ้าพระไม่ไปโปรดเห็นไหม
นั่นแหละจะได้ยิ่งก็ถูกรางวัลที่หนึ่งอีกเนาะนั่นเห็นมาถูกรางวัลที่หนึ่งมันได้จะถูกอยู่กับโลกถ้าไม่สร้างความดีใช่ไหมสร้างได้ยังไงอ่ะเห็นไหมบางคนกลัวจะหมดอีกกลัวตัวเลขจะหมดนั่นตอนไม่มีอยากทำตอนมีแล้วก็ไม่กล้าทำนะที่บอกว่าสี่ให้ทานก็ให้ทานกับอะไรนะว่าอันไหนจะดีกว่าแต่คนนี้เขาเคยบวชอะเขาอยู่กับหลวงพ่อสนองเขาก็ได้ฟังมาหลังเขาไปซื้อสินเขาก็เข้าใจเลยนะคุณโยมนะที่เราได้มาทำกันทุกวันนั่นญาติโยมก็เหมือนมาช่วยครอบครัวเราปู่ย่าตายายของเราที่บางคนไม่เชื่อไงไม่เชื่อก็อยู่อย่างนั้นนะเห็นไหมรอพวกเราทำบุญไปนั่นนะทำบุญอุทิศไปให้นะโชคดีก็บางทีก็ได้ฐานะไปเกิดเลยไปเกิดใหม่ไปเป็นเทพเป็นพรหมหรือว่ามาจุติเกิดนั่นนะได้ไหมก็ถึงว่าอีตอนเป็นคนไม่ค่อยทำหรือว่าผิดพลาดไปต้องมาเกิดเป็นลูกควายเห็นไหมควายเปลือกนั่นไปก็ไหว้พระก็ไปมาครั้งแรกก็เวียนโบสถ์แล้วเห็นไหมก็ว่าเดิน3รอบไม่มีใครสอนตัดตัวนี้มันมีพิเศษนั่นนะพระก็เลยช่วยกันซื้อเอาไว้นั่นนะข้าจะฆ่าเห็นไหมนั่นนะเห็นไหมใครก็ไม่อยากถูกเชือดคอนะเป็นสัตว์มันก็รู้ว่าไปคราวนี้คอยระวังตัวให้ดีก็แล้วกันท่านบางคนบอกว่าผมคุยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่สนใจนะสัมมาทิฏฐินี่นะมันเห็นยากนะยอมเนาะนั่นนะมันเห็นมันเข้าข้างตัวถ้าเยอะใช่ไหมที่มันเข้าข้างพุทธเจ้านี่ต้องโสดานะเข้าโสดานั่นนะประตูพระนิพพานเปิดแล้วเห็นไหมเปิดรับนั่นนะมันว่านิพพานน้อยๆละพระโสดาบันนั่นนะที่บอกว่าทำสมาธิทำฌานนั่นนะมันจะเข้านิพพานได้นั่นนะท่านก็ไม่ได้บัญญัติใช่ไหมต้นไม้ต้นไรจะได้เข้านิพพานไม่มีนั่นทุกคนทุกศาสนาบางคนก็มีนิสัยก็มาวัดก็ได้รู้ธรรมอะไรต่ออะไร
เราเห็นไหมเราดูใจเราดูความสงบของเราดูความเปลี่ยนแปลงของกายใจเรานั่นแหละพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับหรือยังใช่ไหมนะมันก็บางทีก็ต้องคิดนะว่าเห็นไหมสว่างแล้วต้องกลับบ้านบางคนต้องปรุงแต่งไปนู่นไปนี่นั่นนะต้องไปทำภาระเห็นไหมมีทุกอย่างในกายใจของแต่ละบุคคลนี่นะจึงบอกว่าตอนอยู่วัดก็ทำให้มันปัจจุบันให้ได้นะปัจจุบันนาธรรมมันนี่แหละที่บอกว่าเห็นมันจะได้บางคนเน้นทำความสงบมากๆก็รู้ขึ้นมาได้สมัยก่อนเนี่ยเงินมันดีเรือหางยาวนี่ได้ยินประจำนะเดี๋ยวนี้มันรถมันสะดวกเรือหางยาวก็น้อยลงก่อนนี้วิ่งมาทำคลองอะไรต่ออะไรสะดวกนะสะดวกนั่นยิงทำไมก่อนหลวงพ่อทนองไม่มานี่นะเขาก็ให้หวยกันอะไรกันนะนั่นนะทั้งคืนจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่นนะเกิดมาฆ่ากันตายฆ่ากันตายหน้าหลวงพ่อโตนะเห็นไหมทีนี้ก็พ่อแม่ก็เสียใจไม่อยากเข้าวัดเห็นมั้ยมันคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยนั่นเห็นมั้ยมันไม่แน่นอนปฏิบัติธรรมนี่มันเรื่องของสุภาพเรียบร้อยถ้าใครทำได้เห็นมั้ยวัดนี้มากันทำไมมาเขาก็หวยก็ไม่มีมากันทำไมวัดตังอธานจนชาวบ้านบ่นมาจนเข้าหูหลวงพ่อถนอมหวยก็ไม่ให้แล้วก็มากันทำไมเขาไม่ได้นึกว่าชาวบ้านได้รับความสงบได้รับความเป็นกันเองนะนั่นยุคนั้นก็เห็นไหมว่าคนเข้าวัดนี่ทุกวันนี้80-90มาวัดสังฆทานได้เห็นไหมบางคนนี่นุ่งกางเกงขาก้วยมาอะไรต่ออะไรห่อสตังมาจะทำบุญกับหลวงพ่อสนองเห็นไหมมาแบบลุกทุ่งเลยนั่นที่หลวงพ่อสนองว่าอยากจะได้ปากกาสักสองสามแท่งทีนี้ก็ก่อนมันก็มองจะซื้อไปทำไมปากกาทำไมน้ำมันแพงนั่นแหละราคาเป็นพันทีนี้ก็ไม่อยากขายตัวแก่คนนี้ก็บอกว่ามีเท่าไหร่เอาหมดเหมาให้หมดมันอยากดูถูก
ซื้อหมดร้านนั่นนะเอาไปแจกคนงานลงสีเห็นไหมเท่าแก่แทนที่จะซื้อแท่งสองแท่งมันกลับดูมองเหมือนดูถูกอะคนบ้านนอกนั่นบางคนเขาไม่แต่งตัวใช่ไหมทำต่างงานเขามีความสุขเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโยมถึงบอกว่าคนเราเห็นไหมสังคมทุกวันเนี่ยยี่ห้อสำคัญเนี่ยนะจะมีเงินหรือไม่มีเงินขอให้มียี่ห้อดีนั่นไม่คดไม่โกงใช่ไหมบางคนก็เลยเอาตัวรอดนั่นบางคนนี่เราบอกว่าพอได้ยินครั้งแรกมาเมืองไทยตากอุจจาระไปขายเมืองจีนใส่กระสอบไปทำปุ๋ยพอได้ตังค์แล้วก็มาส่งเสริมทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บกันนั่นไปทำมารวยพ่อแม่สบายทุกวันเนี่ยพ่อถนอมจึงบอกคนเราอ่ะเขากินหลอกคนไทยให้คนไทยได้ซื้อเหล้าซื้ออะไรกินไงกินกันนิดหน่อยนั่นคนไทยกินแล้วจนขานเลยนั่นยอมลองนึกดูสิเห็นไหมจึงบอกว่าสมัยก่อนการพนันไม่มีมาเกิดมาจากเมืองจีนนั่นนะเห็นไหมเมืองจีนก็กลัวจนก็มีตังก็ฝังดินหมดได้ตังก็ฝังกลัวยากกลัวจนนั่นทำไปทำมามันเงินมันไม่สะพัดก็ต้องทำหวยขึ้นมาทำลอตเตอรี่ขึ้นมานั่นน่ะขึ้นมาให้เงินมันผันออกมีการพนันกันต่อกันก็เลยนั่นน่ะไม่งั้นเก็บหมดเพราะความทุกข์ภัยมึงทำนาไม่ได้อย่างเงี้ยนี่ถึงบอกว่าที่มาที่ไปของการที่จะทำไงผันเงินออกมาใช้กันนั่นเป็นแบบเนี้ยคุณโยมถึงว่าทำไปทำมาก็เลยติดกันหมดนะการพนันเป็นรูปการพนันไปหมดนั่นอะไรพนันระดับชาติระดับโลกนั่นกลายเป็นพนันกันหมดคนก็ดีใจติดกันอยากดูอะไรต่ออะไรฟุตบอลอะไรต่ออะไรนั่นแหละถ้ามันพนันถ้าไม่พนันกันนะนั่นแหละแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจกันนะนั่นแหละเพราะมันเป็นกีฬามันก็เลยเอ้าไอ้ตัวด้วงก็มาเป็นกีฬาชนกันไอ้งัวก็อยู่ไม่สุขใช่ไหมเลี้ยงงัวไว้ชนกันเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยกลายเป็นไม่อยากทำกินน่ะนั่นลองสังเกตดูให้ดีคุณโยมนั่นจึงว่าเข้าวัดเนี่ยมันมีศีลนะศีลเนี่ยมันทำให้เราคิดได้ภาวนาให้เราคิดได้นั่น
ม่งั้นมันก็เป็นธาตุทางความคิดเนี่ยมันคิดไปนะลงทุนก็ดีไปค้าขายลงทุนไปเล่นการพนันอย่างนี้นะนั่นนะที่บอกว่าคนใกล้ชายแดนก็ต้องระวังเห็นไหมนครพนมนะไปเล่นคาสิโนกันนั่นนะไปเที่ยวบ้านฉันฉันให้300 400อะไรก็ไปครับไปเที่ยวเย็นก็กลับนะเป็นนกต่อทำไปทำมาเอาไปปล่อยไว้ทั้งวันใกล้จะมืดนะถึงจะส่งกลับไปทำมาที่ดินหาหมดไปกับปนันเนี่ยหน้าสงสารนั่นนะใครรับผิดชอบใครใช่ไหมบางคนขายที่ได้ร้อยกว่าล้านไปไหนก็นั่งรถเก่งแล้วถ้าไม่มารถก็ไม่เข้าวัดไปทำมาไปเล่นการพนันก็หมดนั่นของคนผัวเมียก็จนนั่นเนี่ยเห็นไหมพักเดียวก็จะสว่างยอมลองนึกดูสิมันเร็วเหลือเกินถ้าจิตสงบถ้าใจสงบนี่มันไม่อยากกลับบ้านเลยนะถ้าเขาพูดให้เราฟังนะหันไปบ้านต้องไปสู้กับงานของคนต้องไปค้าขายตีกับแพงเห็นไหมมันไม่ใช่บาทสองบาทเลยนะค่าเช่าไปเช่ามาไม่พอแทบจะไม่พอค่าแท็กซี่กลับบ้านของคนมาเล่าให้ฟังลำบากบ้านเมืองยังลำบากกันทุกขัวละแห่งนั่นต่างประเทศก็ลำบากกันนะถ้าเขาไม่ออกโทรทัศน์ได้ดูไม่รู้คนละเมืองเนาะนั่นแล้วว่าย้ายเสือใหญ่มันจนนะเสือใหญ่มันจนมันปล้นทุกเมืองเลยเสือใหญ่นายโยมนะนั่นนะถ้าเสือใหญ่ไม่จนไม่เป็นไรประเทศจีนประเทศสหรัฐประเทศรัสเซียอะไรพวกนี้ถ้าจนลำบากนี่อะไรอ่ะทุกเศรษฐกิจจะทำให้พุทธบริษัทลำบากด้วยนั่นค้าขายลำบากเตียงอะไรเนาะเตียงอะไรไม่รู้เตียงอะไรไม่รู้เนาะโอ้คนล้างห้องน้ำนั่นน่ะโยมจึงว่าลุงพ่อสนองเข้าใจพูดลุงพ่อสนองโอ้โหทำไมเสียงท่านดีเหลือเกินเมตตาเหลือเกินใจเตียงของพระพุทธเจ้าคนแม้ก็ต้องตัด
้องหยุดฟังนั่นเที่ยงท่านเมตตากลางวันเตียงนุ่มนั่นเตียงเมตตาธรรมนั่นมีพรสวรรค์หลวงปู่สิมบอกว่าเราฟังทุกคืนฟังอาจารย์ตะหนองเทศในวิทยุนั่นวิทยุมีส่วนช่วยคนได้เยอะนั่นคนทุกข์นั่นคนทุกข์คนผิดหวังนะคนลำบากได้ฟังแล้วก็มีกำลังใจใช่ไหมมาเข้าวัดกินเหล้าไม่มีวิตามินพระเทศกินตัวปุรีไม่มีวิตามินนะเลิกหมดเข้าวัดได้มีเงินเหลือนั่นแหละกินเหล้าเมายาไม่มีเงินเหลือเล่นการพนันนะตาคนนั้นกันเหล้าพอเชื่อหลวงพ่อสนองมีบ้านมีที่อยู่เห็นนะประหยัดทำได้ซื้อที่ได้อะไรต่ออะไรตอนหลังก็นั่งกรรมฐาน83แล้วนี่นะตาคนนี้แกยังเคยมาช่วยขับรถเลยตอนหนุ่มๆสามารถจำไม่ได้เอง จำยอมไม่ได้นั่นนะตีก็เรียกแต่ยอมว่านึกชื่อไม่ออกนั่นคุณโยมเข้าวัดเนี่ยมันมีตะทางได้นะถ้าเข้าวิกนี่มันมีตะทางเสียมีตะทางทุกข์ทั้งนั้นเข้าวัดนี่เห็นไหมอดทนนั่นนะรู้จักอดทนรู้จักเมตตานั่นนะเห็นไหมเจ้าชู้กันเงินก็ยิ่งหมดนั่นนะใช่ไหมลดแต่งความทุกข์ทั้งนั้นนั่นนะอะไรวัฏจักรก็นั่นนะมันเป็นจักรที่ทุกข์ทั้งนั้นลองนึกดูเถอะถ้าใครไปติดมันเข้านะเจ้าชู้กันนั่นแหละก็เลยว่ามันจึงล้างทุกข์ไปทีถ้ามันเกิดมานะนั่นแหละมันล้างโลกไปทีล้างทุกข์ทุกข์มันสะสมกันนานนั่นแหละจึงบอกว่าคนปฏิบัติก็อยู่รอดนั่นแหละปลอดภัยเพราะเมตตาธรรมนั่นแหละบางคนเรามาบวชกลับไปเที่ยวหมู่บ้านนั้นยังเดินเป็นไก่ปีกหักนั่นแหละเดินแปไปแปมากว่าจะกลับถึงบ้านนั่นน่ะเมาไม่เลิกนั่นน่ะเป็นกรรมของแกนะเพื่อนเด็กๆรู้จักกันนั่นตอนรุ่นน่ะมาคนนี้ก็ยังไม่เลิกติดจนตายบางคนหน้าสงสารเป็นธาตุของความคิดถอดออกไม่ได้นั่นเป็นธาตุของน้ำเมา
ึกออกไปเราจะไปเล่นให้รวยเลยการพนันพ่อเอ๊ะมีใครมึงเนาะเล่นการพนันรวยไปขายที่พ่อแม่เอาไปเล่นอีกนั่นก็ไม่ก็หมดไปทำมาเนี่ยมาติดหนี้เขาอีกนะถ้าศึกออกมาเขาก็ทวงอีกไฟบังคับเลยบวชออกนั้นก็เลยบวชตลอดไปเลยเห็นไหมไม่มีเงินจะไปทายเขาใช่ไหมเขาก็เอาแบบนี้นะไม่พอไม่เชื่อหลวงพ่อท่านนองนั่นนะคนนี่ไม่เชื่อเยอะนะนั่นนะนึกว่าหลวงพ่อพูดไม่จริงใช่ไหมความไม่อยากได้นั่นนะการพนันไม่มีใครเจ๊งมีแต่ได้แต่คนถ้าเล่นดีเจ๊งนะจนทุกข์นั่นนะไม่งั้นใครจะขายบ่อนใช่ไหมเสียจนต้องขายบ่อนไม่มีมีแต่จะฆ่าตัวตายคนเล่นนั่นยิ่งทุกข์ก็ยิ่งนั่นจนเหมือนไก่ตาแตกที่เรียกว่าไก่ตาบอดนั่นเองมองไม่เห็นนะโบราณพูดนี่เข้าใจพูดนะนั่นเห็นไหมบางคนน่ะเอาทุกข์ไปให้ภรรยาแล้วก็ตายแล้วมั้งภรรยาก็ต้องภาวนาทำไมดำมาเห็นไหมได้กรรมฐานปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอาเอ็ดมาให้แต่ก็หนีภรรยาคงตายแล้วผู้ชายแต่โยมผู้หญิงก็พยายามหายากินนี่ก็กินยาส้มเลยกินยาส้มถ้ามันเปรี้ยวนะเราก็หลอดดูดให้เลยคอไปนั่นนะยาขมก็เหมือนกันเอาสลิงฉีดเข้าไปใช้สายยางแต่จะไม่ขมกินยาไทยนะหายยาส้มนี่ต้องกินสองขวดแม่ของนั่นน่ะโยมฮะให้โรคเอดมันยังไม่หมดนั่นน่ะให้โรคอะไรยามาอีกนั่นน่ะโรคแปลกๆชื่อแปลกๆยังจำไม่ค่อยได้ชื่อแปลกๆเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์แห่งความสว่างมันจะมาแล้วเดี๋ยวมันก็วันเดี๋ยวก็คืนฆ่าพวกเราแก่ลงไปทุกวันเห็นไหมจะเอาอะไรไปได้เห็นไหมนั่นนะความตายก็มาจ่อเราทุกวันนะนั่นนะเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ปีนะเดี๋ยวทำบุญแม่บุญเรือนอีกแล้วเห็นไหมหลวงพ่อสนองมึงทำบุญแม่บุญเรือนอีกเห็นไหมแจกทานแจกทาน ปีนึงก็ทำบุญกันคุณแม่บุญเรือนเวลางานปีใครตาดีก็เห็นแม่ไงแม่นั่งพนมมืออยู่อย่างเงี้ยรูปปั้นนี่มันจะพูดเอาใจเราหรือเปล่าเนาะคนนี้เยอะมีแม่ชีมาเมื่อกี้โยมก็เห็นนะแม่นั่งพนมมือเงี้ยเอาสิแม่นั่งพับเพียบนั่นนะแม่ไม่ได้นั่งพนมมือนั่นนะเห็นไหม
บุญญาฤทธิ์ของท่านที่อธิษฐานไว้ให้ใครมีศรัทธานั่นมีศรัทธานั่นท่านก็ช่วยปัดเป่าได้เหมือนกันเนาะอืมอัศจรรย์ปูนก็ยังรักษาโรคได้ไอ้คนนั้นบอกหนูไปทาเลาะแสบร้อนจะตายอ้าวหนูไม่นั่นนี่แม่นโมก็ไปบอกแม่เนี่ยพอบอกแม่ทาไม่เป็นไรโยมอัศจรรย์หายได้อืมเย็นพอบอกแม่ตั้งนโมเอาไปทาแล้วเย็นนั่นนะทีแรกบอกร้อนแต่พอร้อนนั่นนะไม่เชื่อไงพระเอาไปทำคอมพิวเตอร์ทำเท่าไหร่ก็ไม่ติดหน้าไม่ติดต้องยกมือไหว้พระบอกต้องยกมือไหว้ถึงจะติดเห็นมาแสดงฤทธิ์ให้พระดูความอัศจรรย์ของแกเนาะนั่นแม่ไม่เก่งแม่ไม่เก่งคนไม่เชื่อหรอกผู้หญิงคนนั้นรูปใครเนี่ยรูปคุณแม่รูปนี้ท่านเข้านิโรธนะไปถึงก็ถ่ายเลยเอ้าตาบอดข้างดำเลยดำทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้าโยมไม่ยกมือไหว้นี่แม่แสดงฤทธิ์ให้ดูไม่มีตาข้างรูปแม่บุญเรือนนั่นน่ะเอาง่ายๆงั้นน่ะแม่แสดงฤทธิ์ให้ดูอีกคนหนึ่งช่างร้านถ่ายรูปตอกตะปูแตกตอกตะปูแตกไม่ยกมือไหว้ยกมือไหว้ตอกไม่แตกกระจกเห็นว่าแต่ใส่กรอบบทกันจะโปรดบ้านนั้นเนาะนั่นน่ะอะไรฮะโอ้